เจริญสุขสาธุชนผู้ที่ติดตามรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือทางคลื่นวิทยุ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และทางสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปริปุโนกราบนมัสการหลวงพ่อครับเจ้าวาดจากวัดบ้านพับจังหวัดสระบุรีนะฮะมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระสันเพชรอัคคปัญโญผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160สำหรับในช่วงแรกของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับก็ขอความเจริญในธรรมกับญาติโยมที่ติดตามรายการตอบปัญหาSBBTV หรือว่าทางฟังทางวิทยุกระจายเสียงนั่นก็ทั้งเห็นภาพและฟังเสียงบางทีเราไม่มีเวลาที่จะไปดูภาพก็ฟังเสียงมีวิทยุไปตั้งตรงไหนก็สามารถจะทำกิจการงานครัวงานสวนงานไร่อะไรก็แล้วแต่ก็สามารถจะฟังได้ทำเพราะว่ามันเกิดการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันน่ะเราสามารถจะประพฤติปฏิบัติได้ทุกสถานที่ทุกเวลานาทีเขาจะบอกว่าทำชีวิตให้มีค่าทำเวลาให้มีคุณนะฮะเกิดเป็นคนล้นเลิศประเสริฐนักอย่าหยุดพักชักทุนกินบุญเก่าเริ่มลงทุนบุญกำไรให้แก่เราอย่ามัวเมาประมาทชาติหน้ามีที่เขาจนข้นแค้นแสนสาหัสภัยพิบัติขัดข้องเศร้าหมองสีเพราะชาติก่อนบุญเก่าเขาไม่มีเกิดชาตินี้มีทางสร้างบุญญาที่เขารวยสวยสดหมดความโศกประสบโชคสุขสันต์แสนหันษาเพราะชาติก่อนบุญเก่าเขาทำมาเกิดชาติหน้าก็จะสุขล้ำเพราะทำบุญนั่นเองครับฉะนั้นทานศีลภาวนาก็อย่าไปเลยละนะหมั่นให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนากันไว้เห็นไหมในบุญกิริยาวัตถุนะฮะมันจะได้เป็นทุนหนุนนำบุญกิริยาวัตถุนี่ไม่ใช่วัตถุสิ่งของนะมันเป็นเรื่องของคุณธรรมที่ต้องเติมเพิ่มหรือว่าเติมนะส่วนที่มันมีเหตุปัจจัยอยู่แล้วคือมีต้นทุนอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่พอมันยังมีความพร่องนะต้องพยายามเพิ่มแหมสังคมเราในยุคปัจจุบันนี้บางทีในปัจจุบันไม่ค่อยพอแต่ว่าไปเพิ่มหนี้เพิ่มสินกันเนโฮดมันเป็นทุกข์เหมือนกันนะฮะบางคนที่จะเข้ามาวัดมหาธรรมก็เข้ามาหาทุนได้เนี่ยเห็นไหมมาให้หลวงพ่อพระอาจารย์บอกใบ้ให้หวยช่วยแก้จนอะไรประเภทนั้นนะฮะอันนั้นไม่ตรงกับหลักคำสอนของพระพุทธองค์เลยนะแต่ว่าก็ยังมีให้เห็นอยู่เป็นประจำนะนั่นเป็นเรื่องของชาวบ้านผู้ครองเรือนซึ่งบางทีอาจจะคัดกัดสนจนได้ทรัพย์ไม่รู้จะไปพึ่งพาสายใครก็ต้องเอาล่ะครูบาอาจารย์หลวงพ่อเห็นไหมช่วยแนะนำแนะแนวหน่อยจะทำยังไงให้มีเงินมากินมาใช้ประจำวันหรือว่าเอามาเพื่อเป็นการถ่ายหนี้หรือว่าไปใช้หนี้อะไรแย่ประเภทนั้นเพราะว่าเจ้าหนี้รู้สึกว่าตามทวงฮะครับบางบ้านบอกว่าไงพอเห็นเจ้าหนี้มาหลายๆคนก็หน้าเข้าหน้าบ้านก็เป็นประตูหน้าบ้านบางทีก็ไปออกไปล็อกกุญแจซะก่อนออกหลังบ้านว่าทำเป็นไม่อยู่อะไรเงี้ยไหมครับโจทย์มันเยอะใช่ไหมครับเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะอยู่ด้วยความทุกข์นะครับเป็นทุกข์ก็ดีจึงบอกว่าต้องอยู่ด้วยความพอดีนะต้องใช้หลักของพระพุทธศาสนาและหลักของอะไรเราพูดกันบ่อยๆสมาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตตามสมควรกับฐานะใช่ไหมครับอย่าให้มันฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะไปนี่หลักของพุทธศาสนาเราไม่ลิขสิทธิ์นะ
ศาสนาใดจะเอาไปใช้ก็ได้ไหมเพราะเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์อะไรเงี้ยไหมครับแต่เรื่องของศาสนานี่ใครถือใครทำมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยไหมแต่ว่าอย่าทำให้เดือดร้อนตนและไปเดือดร้อนผู้อื่นอันนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่าศาสนาพุทธเราสามารถจะเข้าได้ทุกศาสนาใช่ไหมเพราะว่าพุทธเจ้าสอนให้เรามีเมตตาเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายไม่ว่าชาติใดภาษาใดศาสนาใดก็มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันทั้งนั้นแหละนะหนีไม่พ้นเป็นหลักสากลนะครับไปเป็นหลักสากลที่เจ้าต้องทำความเข้าใจเนี่ยถ้าคนเข้าใจเรื่องของธรรมะความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะมีการเผื่อแผ่หรือว่ามีเมตตากันคนนึกถึงอย่างไรก็มาแก่มาเจ็บมาตายอย่ายากดีมีจนขนาดไหนใช่ไหมก็มาแก่มาเจ็บมาตายด้วยกันทั้งนั้นน่ะจะไปเบียดเบียนเบียดบังกันทำไมพึ่งพาอาศัยกันดีกว่าใช่ไหมช่วยเหลือเกื้อกูลกันจะได้เป็นกุศลผลบุญอยู่ได้การยิ้มเข้าหากันไม่ใช่ว่าหน้าบึ้งเข้าหากันอะไรเงี้ยก็บอกว่าบูดในตอนเช้าเน่าแต่ตอนเพลนเหม็นแต่ตอนค่ำจะมีความสุขไหมน่ะใช่ไหมมันต้องยิ้มช่องฟองใสตื่นขึ้นมาแล้วนะที่บอกว่าไงหัวเราะหน่อยยิ้มนิดจิตจำใจปล่อยจิตใจฝึกอารมณ์ข่มไปบ้างอย่าแบกโลกเอาไว้ไม่ละวางจิตจะคลางหมดสุขทุกข์จนตายใช่ไหมครับอย่าแบกโลกเอาไว้ไม่ละวางไม่ละวางเลยมันต้องรู้จักการวางใช่ไหมเป็นอะไรเงี้ยมีสายเข้ามาแล้วครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับโยมวุฒิชัยครับหลวงพ่อเจริญสุขโยมมีอะไรที่จะถามพระบ้างจะเจริญสุขจะกราบทั้งสององค์เลยครับจ้ะกลับมากๆได้มากนะว่าผมกวดน้ำทั้งเช้าทั้งเย็นเขาได้รับไหมครับครับก็กวดน้ำครับหลวงพ่อครับก็ได้รับที่เราเจตนาเรากรวดนะฮะเราได้รับนะแต่ว่าผู้ที่จะมารับนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะมันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะโยมมันก็จึงบอกว่าผู้ที่ล่วงลับดับศูนย์ไปแล้วเนี่ยบางประเภทนี้ก็มีกรรมหนักก็ไม่สามารถจะมารับบุญทันทีทันใดได้ใช่ไหมแต่ว่าผู้ที่กรวดไปให้มีเจตนาที่ว่ามีบุญอยู่แล้วมีทุนอยู่แล้วถามว่าเราอุทิศไปให้แต่เรามีทุนมีบุญจะถึงไม่ถึงอะไรมันก็ตีกลับมาผู้ที่ส่งไปถึงผู้รับไม่ได้เพราะเรามีทุนมีบุญอยู่แล้วโยมนะไม่ต้องไปกลัวว่าทำไปเถอะอุทิศไปเถอะมันเป็นเรื่องที่ดีเรายิ่งแจกจ่ายได้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นบารมีที่แผ่ไพศาลไปเหมือนที่พระพุทธองค์ท่านทรงทำหรือว่าทรงปฏิบัติเนี่ยท่านมีเมตตาไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เลือกชั้นวรรณะอะไรเห็นไหมแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยซึ่งไม่ใช่เป็นมนุษย์เลยท่านก็อุทิศไปให้มีเมตตาหมดเนี่ยแผ่ไปให้หมดเรื่องบุญกุศลอะไรดังนั้นเรากรวดน้ำถ้าเรากรวดไปให้ใครก็แล้วแต่จะถึงหรือไม่ถึงนะแต่มันถึงจิตถึงใจเรามันอยู่กับจิตกับใจเราฮะมันทำนองว่าไม่แรงน้ำใจไม่ไร้น้ำกินในประเภทนั้นนะเนอะเห็นไหมฮะทั้งคนตายคนเป็นมันได้หมดอะโยมผู้ที่มีเมตตาเนี่ยฮะมีอานิสงส์11ประการไม่ใช่เหรอที่ทำที่พระสวดอยู่ประจำอานิสงส์11ประการครับมีอานิสงส์ต้อง11ประการเกี่ยวไปดูในหนังสือสวดมนต์ของวัดสังฆทานก็มีใช่ไหมครับอานิสงส์พระก็สวดก็อยู่บ่อยๆนะมีอานิสงส์อะไรบ้างอ่ะผู้ที่แผ่เมตตามีเมตตานอนก็เป็นสุขครับนอนก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขหลับก็สบายครับเห็นไหมไม่ขวัญร้ายไม่ฝันร้ายไม่ขวัญร้ายเทวตารักติเทวดาคุ้มครองรักษาแหมบารีว่าใช่ไหมเทวตารักติเทวดาคุ้มครองรักษากันนะฮะนะโยมเข้าใจนะโยมก็ทำไปกวดน้ำก็ได้กวดน้ำถ้าไม่มีน้ำก็กวดน้ำใจใช่ไหมใช้จิตใจใช้ใจนะฮะสำคัญที่สุดเลยแต่เรามีน้ำขวดก็กรวดไปเพราะว่าจะได้รักษาขนบประเพณีวัฒนธรรมไว้ไม่ใช่เสื่อมสูญไปแต่ถ้าไม่มีน้ำก็กรวดได้บางคนไม่เข้าใจว่าโอ้เราต้องใช้น้ำหาน้ำไม่ได้ทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ถึงผู้ลงรับดับศูนย์ไปนะครับใช้ใจส่งก็ได้ครับใจส่งไปกรวดไปใจนะฮะก็เหมือนพระที่ให้ให้โพนนะมันเขาบอกว่าอะไรยะถาสวดให้ผีสัพพีสวดให้คนครับแปลความหมายแล้วเป็นยังไงใช่ไหมก็มันมีได้ทั้งคนได้ทั้งผีนั่นแหละมันได้รวมไปด้วยกันนะแต่นี้บุญกุศลมันก็ต้องมาจากคนใช่ไหมเพราะเป็นผีไปทำบุญได้ยังทำได้ไหมเป็นผีแล้วทำไม่ได้ต้องทำตัวก่อนเป็นคนนั่นแหละต้องอาศัยคนอ้าวมีสายเข้ามาอีกแล้วก็เชิญเลยคุณโยมจะถามเรื่องอะไรบ้างสำหรับสายนี้ก็โทรมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับหลวงพ่อครับโยมสุรพลครับสว
รัชการครับหลวงพ่อเจริญสุขจ้าท่านครับผมขออนุญาตถามหน่อยนะครับคือก็ผมไปสระบุรีบ่อยนี่ผมคิดว่าบางครั้งถ้าผมมีโอกาสผมจะแวะไปที่วัดบ้านครับนี่มันอยู่ในสระบุรีไว้ป่ะหลวงพ่ออยู่ในสระบุรีอยู่ในกรมทหารม้าที่4ที่5รักษาพระองค์วัดอยู่ระหว่างกรม4และกรม5ต้องผ่านทหารนะโยมแล้วถามทหารก็รู้ต้องปกพังก็รักษาการเนี่ยถามทหารก็รู้ว่าเพราะเมื่อวานนี้อาตมาก็อบรมทหารให้โอวาททหารต้อง300 400อ่ะเดียวที่เมื่อวานเนี่ยนะครับกรมทหารผมเคยเข้าไปอยู่หลวงพ่อใช่เขาถามทหารก็จะเข้าผ่านทหารอยู่ครับเพราะว่าในอาตมานี่ค่อนข้างจะมีเข้าใจหลวงพ่ออีกอันนึงนะครับหลวงพ่อครับฮะคำว่าสังขารเนี่ยสังขารผมไม่เข้าใจว่ามันผมตอนนี้ผมติดอยู่คำว่าสังขารเป็นตัวเป็นการปรุงแต่งหรือบางครั้งก็เป็นตัวตนอย่างเงี้ยผมก็ช่วยอธิบายหน่อยคำว่าขับปรุงแต่งกับตัวตนนั้นผมเข้าใจอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจยังไงดีครับผมอ้าวสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมนะฮะเขาก็แปลความหมายอยู่แล้วสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมคือสังขารร่างกายก็ส่วนหนึ่งสังขารคือความปรุงแต่งคือตัวจิตคือตั้งเป็นนามธรรมเนี่ยที่เรียกว่าคิดดีคิดร้ายเห็นไหมคิดไม่ดีคิดไม่ร้ายหรือว่าคิดดีคิดร้ายอะไรเนี่ยก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องสังขารของความปรุงแต่งนั้นหรือว่าวิตกวิจารไปถึงอดีตบ้างอนาคตบ้างเรื่องวัตถุเรื่องบุคคลอะไรก็แล้วแต่สับสนซับซ้อนไปหมดนั่นก็เรื่องของสังขารคือความปรุงแต่งอันนั้นเป็นเรื่องของนามธรรมซึ่งมันมีอยู่ด้วยกันทุกคนนั่นแหละเห็นไหมมีเรื่องของสังขารทุกคนถ้าไม่มีสังขารเนี่ยปรุงแต่งนี่มันก็ตายแล้วคนเห็นไหมมันก็ตายแล้วแต่ทีนี้เราจะทำยังไงอ่ะให้มันเกิดปัญญาที่ว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารตามหลักพุทธศาสนาใช่ไหมปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงอันนี้ปัญญาในนี้ไม่ใช่สัญญานะไม่ใช่สัญญาในการที่เราศึกษาให้เกิดปัญญาศึกษาตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กชั้นปฐมมัธยมวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นเรื่องของปัญญาโดยการศึกษาเป็นเรื่องของสมมุติขึ้นมาแต่ว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงคือรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดนั่นเองไม่หลงจิตไม่หลงความคิดนะทีนี้เราไม่หลงจิตไม่หลงความคิดไม่ถูกจิตหลอกจิตหลอนเพราะว่าอะไรเห็นความเกิดของจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเขาเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์นะฮะที่ต้องการทุกวัตถุประสงค์ต้องการให้เห็นไตรลักษณ์เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏขึ้นจิตความคิดเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายแล้วมันไม่สามารถจะไปยึดอยู่กับอารมณ์นั้นๆได้นานต่อเนื่องเป็นวันเป็นคืนหรอกเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบางทีทั่วขนาดจิตเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวดีกลายเป็นร้ายเดี๋ยวร้ายก็เป็นดีถ้าจะพูดแบบภาษาชาวบ้านคุ้มดีคุ้มร้ายเนี่ยเห็นไหมถ้าเราเข้าใจว่าความคุ้มดีคุ้มร้ายของจิตของความคิดมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วถ้าเรากำหนดอย่างนั้นมันมีอุเบกขาเกิดขึ้นมันจะเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นอนัตตาที่แปลว่าตัวตนไงเห็นไหมอนัตตาแปลว่าตัวตนแต่ให้เห็นเป็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนเห็นไหมมันยึดแล้วไม่หยุดใช่ไหมพอยึดไม่หยุดมันเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้ามันหยุดว่าอันนี้เป็นเราเป็นทุกข์อยู่เนี่ยฮะเหมือนเราโกรธเขาเราไม่พอใจเขาตัวตนมันเกิดแล้วอันนั้นเป็นอัตตาคือตัวตนแต่ที่เราจะดูว่าไอ้ความเป็นตัวตนนั้นมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เดี๋ยวพักเดียวมันก็เปลี่ยนอีกแล้วเห็นไหมมันแยกออกไปยึดเรื่องอื่นเนี่ยไม่ไปยึดเรื่องนี้แล้วเห็นไหมเรื่องนี้เรายึดว่าเป็นตัวตนเนี่ยไม่ชอบใจไม่พอใจเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปการไปเห็นไปสัมผัสกับเรื่องอื่นรูปอื่นเสียงอื่นพอใจบ้างไม่พอใจบ้างมันก็เปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นไปอีกแหละเห็นไหมครับมันก็เปลี่ยนไปอยู่อย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขารที่แยกออกมาว่าสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นทั้งรูปธรรมนามธรรมพระสวดอยู่เป็นประจำไม่ใช่หรือท่านใช่ไหมสวดอยู่เป็นประจำไหมครับนั่นแหละแต่สวดท่องอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำให้ถูกทำให้ถึงมันถึงจะระงับดับทุกข์ถ้าสวดท่องอย่างเดียวไม่ทำดับทุกข์ไม่ได้ใช่ไหมอันนั้นเป็นสัญญาอย่างเดียวใช่ไหมครับพอเข้าใจนะโยมก็คงวางสายไปแล้วครับเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะบางทีบางคนไม่เข้าใจไหม
ป็นคําวัดคําบาลีพวกนี้สําหรับพุทธศาสนิกชนที่ไม่เคยเข้ามาศึกษาก็จะไม่เข้าใจในหลายคํานะครับเช่นคําว่าสังขารคําว่าสัญญาเวทนาอะไรก็ตามในคําภาษาบาลีหรือว่าในคําวัดเราเนี่ยจะแปลความหมายที่ต่างจากภาษาโลกๆนะครับก็มีความแตกต่างกันด้วยเวทนาก็เหมือนว่าโอ้โหทุกข์ทางกายนี่เป็นเวทนาปวดที่เกินเจ็บแล้วเกินเท้าเจ็บมีดบาดหนามตำเท้ามีดบาดมือนี่นะเวทนาทุกข์ก็เป็นทุกข์กันนะแต่ที่จริงมันก็เป็นเรื่องเวทนาทางกายที่จริงแล้วถ้าเกิดว่าทางกายมันเป็นทุกข์เรารู้ว่าทางกายเป็นทุกข์มันไปยึดว่านี่เป็นของเราจิตก็เป็นทุกข์ไปด้วยเป็นในทั้งเวทนาทางกายเวทนาทางจิตด้วยสองอย่างซ้อนกันเลยใช่ไหมแต่ถ้าแยกออกกายนี่มันเจ็บเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่าหนามตำเท้ามีดบาดมือมันเจ็บมันปวดใช่ไหมมันเกิดเวทนาขึ้นมาจิตเราก็เป็นรู้อยู่เข้าใจอยู่ว่าเออนี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นปกติธรรมดาบางทีจิตมันเกิดอุเบกขาเป็นวางเป็นกลางเห็นว่ามันสิ่งนั้นเป็นธรรมชาติจิตมันก็ไม่กระสับกระส่ายไม่ทุรนทุรายอันนั้นผู้ที่จะทำแบบนั้นได้ต้องใช้สมาธิเหมือนกันต้องฝึกสมาธิเหมือนหลวงพ่อท่านเคยสอนเคยบอกท่านต้องทำฌานให้มันเกิดนั้นต้องทำสมาธิให้จิตมันแข็งนะครับเพราะว่าผู้ที่มีฌานมีสมาธิจิตแข็งใช่ไหมครับมันก็สู้เวทนาได้ใช่ไหมแต่ไปพิจารณาอย่างเดียวถ้าจิตไม่แข็งมันก็มันก็น้อมไปตามเวทนานั่นแหละใช่ไหมอ้าวมีสายเข้ามาอีกครับก็มีสายเข้ามาจากคุณสมหมายนะฮะโทรมาจากจังหวัดน่านฮะอ้าวเชิญเลยโยมจะถามเรื่องอะไรบ้างกราบนมัสการกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะจ่าเจริญสุขโยมโยมมีปัญหามาถามสองเรื่องค่ะคือว่าถ้าพิจารณาร่างกายแล้วตับไตไส้พุงแล้วมีอาการคลื่นไส้แล้วก็อ้วกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ถามว่าเดินจงกรมเวลาเดินเป็นค่ะเวลาเป็นหลักการนี้แฟนก็บ่นแม่ก็บ่นทีนี้มาเปลี่ยนว่าเดินทำงานหรือว่าไปตลาดไปที่ไหนก็จะหัวย่างตาย่างก็รู้สึกแล้วก็ไม่ได้สนใจคนรอบข้างแต่รู้เฉยๆแต่ว่าไม่ได้เอามาใส่ใจจะคิดว่าเดินจงกรมถ้าตั้งหน้าตั้งตาเดินก็โดนเขาว่ามาทีนี้ก็มาเดินหรือไปไหนทำงานอะไรก็ให้รู้สึกตัวเอาจะถามหลวงพ่อว่าอย่างนี้เป็นการปฏิบัติธรรมต้องไหมคะกราบนมัสการลาค่ะเดี๋ยวฟังในทีวีค่ะจ้ะก็ไอ้ที่ว่ามองเห็นไอ้ตับไตไส้พุงอะไรมันก็เป็นเรื่องดีที่มันจะอาจงอาเจียนอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอาการแต่ทีนี้ถ้าเราติดตามดูอาการของเขาด้วยการกำหนดรู้อาเจียนจริงไหมฮะมันมองเห็นตับไตไส้พุงจริงหรือเปล่าแล้วตับไตไส้พุงนั้นมีอากับกิริยาอาการเป็นอย่างไรบ้างอันนั้นก็เป็นศึกษาหาข้อมูลในการพิจารณาให้มันเกิดเป็นอสุภะขึ้นมาก็ได้เห็นไหมเธออาเจียนขึ้นมาโอ้โหอาเจียนนี่มันเป็นของปฏิกูลไม่น่ามันช่างน่าเกลียดเหลือเกินไม่น่าสัมผัสเลยเห็นไหมก็มาดูก็มาพิจารณาเห็นไหมก่อนนี้บริโภคอาหารเข้าไปก็อาหารดีๆเราปรุงแต่งซะอย่างดีพอตกไปถึงท้องมันก็ไปย่อยสลายกลายเป็นของบูดเน่าอะไรไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นแม้พอพิจารณาออกมาดูไอ้ของดีๆที่เข้าไปเนี่ยมันเป็นกายสภาพนะฮะจากออกมาข้างนอกเหมือนอะไรกระสืออะไรที่เขาสร้างกันนั่นแหละกระเพาะไส้อะไรห้อยตรงเตงตรงเตงอะไรมาดูอย่างนั้นมันก็เป็นตัวธรรมะที่เราพิจารณาให้เป็นอสุภะได้ใช่ไหมทำไปเถอะมันไม่เป็นไรหรอกนะบางทีเราภาวนาไปบางทีจะหายใจไม่ออกมันจะก็กระหนดไปกระหนดไปหายใจไม่ออกก็ดีเหมือนกันนั่นมันตายไปซะเลยหมดเรื่องหมดราวจริงๆมันไม่ตายหรอกใช่ไหมฮะมันปรับเปลี่ยนไปโดยปริยายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติมันก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของระบบธาตุขันนั่นเองอ่ะนะไหมธาตุขันมันปรับเปลี่ยนมันโดยภาวะจิตที่ไปเข้าไปจูนเข้ามาใช่ไหมไปจูนเรื่องของร่างกายที่ปรับเปลี่ยนมันเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาถ้าเราดูให้ดีมันจะเห็นเลยว่าจิตกับกายเนี่ยมันจิตมันเป็นนายกายมันเป็นเบาไว้ฮะแต่มันเป็นรายละเอียด
ซึ่งจะต้องศึกษาให้มันลึกซึ้งด้วยการปฏิบัตินั่นแหละและทีนี้มาพูดถึงเรื่องการเดินจงกรมแม้ถ้าโยมก็ว่าแม้มายกเนาะย่างเนาะอยู่ที่บ้านคนเขาไม่ปฏิบัติเขาก็ดูแปลกๆกับเขาอะไรเงี้ยมันเรื่องธรรมดาคนไม่ปฏิบัตินะฮะมันเรื่องธรรมชาติของเขาก็จะไปว่ากันนี่เลยกันมีอะไรความคิดที่แตกต่างนะฮะมันคนละเซนกันนะก็จะไปว่ากันแต่ทีนี้การประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ไปยกหนอย่างหนอช้าๆอย่างเดียวสโลโมชั่นอย่างเดียวไม่ใช่บางครั้งเราก็เดินไปปกติแต่ให้มีสติรู้กายปัจจุบันนะฮะใช่ไหมเรายกเราย่างเราเหยียบเป็นปกตินะแต่ให้มีสติแล้วก็มีภาวะจิตที่ระลึกรู้อยู่กับกายกำลังเคลื่อนไหวจับได้บ้างไม่ได้บ้างตามได้ทันบ้างไม่ทันบ้างแต่เมื่อเราทำไปนานๆมันเชี่ยวชาญเข้าจากเร็วๆเร็วๆนะจิตมันก็รวมได้นะไม่ใช่เพราะจะช้าอย่างเดียวจิตมันจะรวมมันถึงจังหวะกันมันถ้ามันไม่รวมช้ายังไงมันก็ไม่รวมเห็นไหมแต่ว่าถ้าเร็วๆเร็วๆเนี่ยถ้าเกิดว่าจิตมันจะรวมมันก็รวมได้เห็นไหมมันลงตัวของเขาอะเป็นปกติธรรมดานั่นแหละแต่ระลึกรู้สึกตัวอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนั้นเห็นไหมฝากไปด้วยนะโยมนะไม่เข้าใจก็ถามใหม่เอาครับและในช่วงนี้ก็มีสายเข้ามานะสายนี้โทรมาจากจังหวัดจันทบุรีครับหลวงพ่อครับเจริญสุขโยมมีเรื่องอะไรเอ่ยที่จะมาถามพระนะก็มีสายตัดไปแล้วครับหลวงพ่อครับกราบนมัสหลวงพ่ออธิบายต่อครับฮะก็นั่นแหละที่บางโยมบางคนไม่เข้าใจว่าไปอยู่ในบ้านในเรือนบางคนเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขาก็มาว่าเหมือนกันบอกโอ้เนี่ยดูเนี่ยไปอยู่วัดวามาบางคนเขาก็มาบอกนะแต่ว่าคนที่บอกนั้นเขาไม่ได้ปฏิบัติอะไรเงี้ยนะเราก็เห็นนะมีกับกิริยาอะไรแปลกๆนะฮะเก็บตัวอยู่ในห้องพระแล้วก็ว่างๆก็เดินจงกรมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยอะไรกับใครเลยนะนั่นนะมันก็ถือว่าอะไรไม่ค่อยจะอะไรสังคมกับคนในบ้านไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครตรงนั้นนะแต่ที่จริงแล้วเราก็ทำให้มันเป็นปกติธรรมดาก็ได้ใช่ไหมจะพูดจะคุยแต่ก็ต้องขอเวลาที่เราจะนั่งสมาธิเวลาที่จะสวดมนต์ถ้าเขาเหล่านั้นไม่สวดนะฮะไม่ทำสมาธิก็ขอเวลาเขาแต่ว่าเรื่องใช้ชีวิตในครอบครัวเนี่ยมันก็ต้องทำให้มันสมควรนะฮะสมควรกับฐานะต้องรู้จะมีหลักของอะไรกาลัญญุตารู้จักการนั้นควรเห็นไหมปริสัญญุตารู้จักสถานที่ปุคละปโรปริญจิตารู้จักเรื่องของบุคคลเห็นไหมเนี่ยสำคัญมันอยู่ในธรรมของสัพพริตธรรมเห็นไหมธรรมของสัตตบุรุษนะฮะสัตตบุรุษธรรมของสัตตบุรุษนั่นรู้จักการรู้จักเวลารู้จักสถานที่รู้จักบุคคลนะฮะอันนี้สำคัญเหมือนกันบางคนก็จะเข่งคัดจนอะไรฮะจึงว่าที่บอกว่าอะไรถ้าตึงเกินไปมันขาดนะฮะนะความขาดความรู้ความเข้าใจในใช้ชีวิตในครอบครัวใช่ไหมฮะครับถ้าหย่อนเกินไปมันก็ประพฤติปฏิบัติไม่ได้อีกใช่ไหมครับหย่อนยานไปอีกมันต้องให้พอดีตึงต้องรู้จักการผ่อนหย่อนต้องรู้จักการดึงมันถึงจะได้เป็นมัชฌิมานะฮะครับก็ฝากไว้นะครับหลวงพ่อครับแล้วในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดจันทบุรีเหมือนเดิมนะฮะโยมสุดาวันครับเจริญสุขโยมจากราชการค่ะมีเรื่องอะไรจะถามบ้างจะถามว่าเวลานั่งสมาธิจะเป็นเมตตาอย่างนี้เราเสียไปจ้าโยมช่วยถามอีกครั้งหนึ่งนะพอดีเสียงในห้องส่งจะค่อนข้างคลุมเครือเวลานั่งก็สัญญาณยังรับมาไม่ดีนะครับพ่อครับรอสักครู่นะครับแต่โยมยังได้ยินอยู่ไหมโยมยังได้ยินอยู่เปล่าโยมโอ้สายคงหลุดไปแล้วมั้ยสัญญาณค่อนข้างอ่อนนะครับเรามาก็พูดให้ฟังเรื่อยๆไปกันนะการประพฤติปฏิบัติจะใช้วิธีใดก็แล้วแต่มันก็สำคัญอยู่ตัวสตินะการทำสมาธิหรือว่าเจริญวิปัสสนาอะไรก็แล้วแต่มันก็อยู่ที่ขึ้นอยู่ตัวสตินะครับสติความระลึกรู้หรือว่าสัมปชัญญะความรู้สึกตัวนี่มันเป็นเรื่องของพื้นฐานแม้ว่า
เป็นปุถุชนคนธรรมดาชาวบ้านชาวเรือนเราก็เนี่ยต้องมีสติสัมปชัญญะต้องมีสัมมาสัมนึกระลึกรู้วุฒิภาวะฐานะหน้าที่ของตัวเองที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนี้พื้นฐานแต่ทีนี้ถ้ามาเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะเจริญจิตภาวนาเพื่อให้มันสูงเป็นอันดับขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งอีกตอนหนึ่งนะอีกหลายขั้นหลายตอนอะไรเนี่ยมันก็ต้องวิรัติเจตนาต้องมีความสำรวมสังวรระวังให้มากขึ้นการสำรวมสังวรระวังอยู่ในศีลก็ปัจจัยสำคัญเขาเรียกว่ามีศีลสังวรมีศีลสังวรมีอินทรีย์สังวรมีสติสังวรเนี่ยมันจะกำจัดนิวรณ์ได้อย่างขั้นต้นขั้นกลางหรือว่าขั้นละเอียดศีลนี่เป็นขั้นต้นเห็นไหมแล้วว่าการสำรวมอินทรีย์คือสังวรในอินทรีย์ทั้ง6ที่เราฟังกันอยู่เป็นประจำนั่นมันเป็นขั้นกลางแล้วพอมีสติสังวรเนี่ยเป็นขั้นสูงเลยอันนี้ฮะได้เข้าถึงความระงับดับทุกข์ได้ในปัจจุบันนั่นแหละเห็นไหมในปัจจุบันที่เราทำถูกหรือว่าทำถึงทำครบถ้วนเห็นไหมอันนี้เราก็ต้องเอามาใช้ในกับชีวิตประจำวันแล้วก็มีการทดสอบว่าเราอยู่ในขั้นไหนแล้วเห็นไหมขั้นศีลขั้นภาวนาหรือว่าขั้นปัญญาอันนี้ต้องมันดูได้มันวัดได้ตรงนั้นนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกให้มันเกิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วว่าทำจนติดเป็นนิสัยอ่ะมันก็จะมีการประเมินผลได้ตอนตนเองนะฮะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปัจจตังรู้เฉพาะตนที่ประพฤติปฏิบัตินะบางทีไปบอกคนอื่นไม่ได้เพราะมันเรื่องแต่ของแต่ละคนแต่ละท่านใช่ไหมแต่ในทางก็นั่นแหละหลักของพุทธศาสนาที่ปฏิบัติเพื่อให้ได้มรรคได้ผลได้ความพ้นทุกข์ในปัจจุบันนั้นก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญานะฮะแต่เราต้องเข้าใจถูกต้องเห็นไหมศีลก็อย่างที่ว่าต้องมีความสำรวมสังวรระวังเหมือนที่ว่าเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนเราต้องการให้ต้นไม้เจริญเติบโตแล้วออกดอกออกผลนี่มันก็ต้องดูแลรากให้มันดีเห็นไหมดูแลรากให้ดีศีลเป็นรากของต้นไม้สมาธิเป็นลำต้นปัญญาเป็นดอกผลนั่นแหละอันนี้ต้องจำให้ดีนะฮะแล้วก็ดูแลรากให้ดีคือศีลต้องให้ดียิ่งในยุคนี้สมัยนี้ที่บางคนบางท่านบอกว่าทำไมทำจิตใจไม่สงบมันฟุ้งซ่านจังเลยเพราะว่าคลื่นรบกวนมาเยอะไงสื่อต่างๆความทันสมัยของเทคโนโลยีถ้าเราไม่ประยุกต์ให้มันถูกต้องบางทีมันก็กลายเป็นความฟุ้งซ่านไปเป็นตัวอุทธัจจะเห็นไหมอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านแต่ถ้าเรารู้จักการพลิกจิตพลิกความคิดเอาเทคโนโลยีนั้นเป็นส่วนประกอบเป็นวัตถุดิบเพื่อจะให้มันเจริญหรือว่าก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัตินั้นเราก็เอามาพิจารณาเป็นตัวช่วยหรือว่าตัวเสริมให้การประพฤติปฏิบัติของเรามันเร็วขึ้นแต่นั่นแหละก็ต้องอาศัยปัญญาเหมือนกันปัญญาขั้นพื้นฐานพิจารณาว่าสิ่งนี้มันเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเหมือนกับเดี๋ยวนี้มันเว็บต่างๆไลน์ต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีหลักของเรื่องของธรรมะครูบาอาจารย์เทศตัวนี้ก็ผ่านเว็บเยอะเลยใช่ไหมเราเอามาดูดิหรือว่าข้อธรรมในพระไตรปิฎกก็ผ่านเว็บเหมือนกันใช่ไหมมีเห็นไหมในเว็บไซต์มีทั้งนั้นเลยเห็นไหมแล้วก็มาเรียนรู้ดูกันเพราะเราไม่ได้ไปวัดได้ทุกวันไม่ได้ฟังธรรมฟังเทศได้ทุกวันเหมือนกันบางคนก็ไม่ว่างแต่เมื่อว่างๆเราก็มาดูเว็บแต่ไปดูไอ้สิ่งที่มันแวบๆมากเกินไปนะมันเดี๋ยวมันวูบใช่ไหมอันนั้นฮะมันก็ต้องไปดูเว็บที่มันทำให้เกิดสติเกิดปัญญาให้มันดูรู้จักการลดละกิเลสให้มันเบาๆบางๆลงไม่ใช่ไปเพิ่มเติมกิเลสเพราะว่ามันมีทั้งคุณและมีทั้งโทษมีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะฮะเทคโนโลยีฮะฉะนั้นใช้เป็นมันก็เป็นคุณใช้ไม่ถูกมันก็เป็นโทษเหมือนกันใช่ไหมไม่เข้าถึงธรรมเหมือนกันมันคู่กันนะโลกธรรมเนี่ยเป็นดาบสองคมดาบสองคมถูกต้องเลยมีสายเข้ามาอีกแล้วในช่วงนี้ก็เป็นสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะโยมฉลาดฮะเชิญเลยโยมโยมอยากจะถามว่าตอนที่โยมไปปฏิบัติธรรมวันแม่นะคะตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะปรึกษาหรือถามอะไรก็เลยอยากจะถามอาจารย์ตอนที่พระสอนท่านพระอาจารย์ท่านที่ว่านั้นสอนเดินจงกรมแล้วก็เดินเป็นกับเพื่อนนะคะเดินเป็นแถวแต่โยมตอน
นั่งแล้วก็ท่านก็ให้ลูกเดินตอนเดินนั้นจิตของโยมไปอยู่ที่ต้นเท้าของเพื่อนอยู่ข้างหน้านะคะถึงระยะที่สี่ยกหนอยกส้นหนอยกหนอย่างหนอกดหนอโยมก็ดูไปเรื่อยก็ปฏิบัติไปเรื่อยปฏิบัติไปรู้สึกว่าตัวเองนี่เบาวิวเบาขึ้นแต่ตาเราก็ยังมองส้นมองเท้าเพื่อนอยู่แต่รู้สึกว่าตัวเองนี่เบาขึ้นอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะพระอาจารย์มันมีปิติโยมมันไปเกิดปิติขึ้นเพราะว่าอะไรที่เราปล่อยวางเป็นที่ว่าเรากำหนดภาวนาไปเนี่ยเมื่อจิตไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเพียงแค่เห็นรูปนิมิตที่ปรากฏจากเท้าคนที่เดินอยู่ข้างหน้าขณะเดินจงกรมนั้นเมื่อจิตมันคลายจากความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางเป็นมันก็เบาเหมือนถ้าเราหยิบวัตถุสิ่งของขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมเวลาถือนานๆเข้ามันหนักใช่ไหมพอวางเข้าไปแล้วมันก็เบาใช่ไหมมันก็ว่ามันก็เบาอ่ะอันนี้ไอ้ภาวะจิตมันก็ลักษณะกับไอ้เรื่องของรูปธรรมเรื่องของกายที่อะไรจะยกแก้วยกขวดน้ำมันถือนานๆแหมที่แรกๆเกยมันก็รู้สึกก็เบาพอนานๆเข้าไปมันหนักพอวางเข้าแล้วมันก็เบามันเป็นลักษณะนั้นแต่ทีนี้ถ้าเราเดินจงกรมไปเห็นนิมิตที่เท้าคนผู้อื่นที่ข้างหน้าเราก็น้อมมาที่ตัวเราก็ได้คือสัมปติว่าเรารู้เราเห็นสิ่งข้างหน้าที่ว่าส้นเท้าเขาที่เขาเดินจงกรมเราก็น้อมนิมิตนั้นมาสู่ตัวด้วยการเจริญสติแล้วลึกรู้สึกตัวว่าตาเห็นรูปเราก็บอกนี่เห็นแล้วเห็นเป็นยังไงรู้สึกตัวนั้นตัวนี้เบามีปิติกายเบาจิตเบาอะไรเนี่ยเห็นไหมกำหนดไปภาวนาไปต่อไปมันก็จะแยกแยะออกว่านั่นคืออะไรแล้วก็จะต้องทำอะไรต่อไปเห็นไหมมันก็จะมีความก้าวหน้ามีการพัฒนายิ่งขึ้นไปก็ทำไปเถอะดีแล้วโยมจะพยายามนะพยายามตั้งใจมันก็จงกรมนี้ก็สามารถจะเดินแล้วเกิดความสงบได้ทำให้เกิดสมาธิเกิดสติเกิดปัญญาลดละความยึดมั่นถือมั่นได้เห็นไหมฮะไอ้ที่ว่ามันเกิดปิตินั้นแสดงว่ามันคลายไปแล้วนะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นจึงกายจึงเบาจิตจึงเบาไงฮะก็ฝากไว้นะไปทำต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องทางฝั่งเข้าใจกันนะครับจะเดินกี่สเต็ปก็แล้วแต่มันอยู่ที่ว่าเดินแล้วสามารถจะทำให้จิตใจสงบได้หรือไม่ได้เพราะบางทีบางที่ก็จะเดินจงกรมก็เดินไวโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานหรือพระทางภาคอีสานนะจะเดินจงกรมไวใช่ไหมครับของเรานี่จะช้าใช่ไหมกำหนดจะช้าแต่กำหนดจะช้าแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมันขึ้นอยู่ว่าเดินแล้วสงบแล้วไม่สงบจะช้าหรือเร็วนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลนะอันจะไปว่ากันไม่ได้ใช่ไหมบางคนที่ก็จะไปติ้งว่านี่เดินเร็วจะสงบหรือบางคนบางท่านเดินเร็วๆท่านก็สงบจิตรวมได้เป็นสมาธิได้แต่บางท่านนี่เดินช้าๆบางทีก็ไม่สงบก็มีที่สงบก็มีใช่ไหมอันนี้แล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วแต่อุปนิสัยก็จะไปว่ากันนะอันนี้เป็นเรื่องของเฉพาะตนเฉพาะบุคคลฉะนั้นกรรมฐานต้อง40อย่างหรือนอกเหนือจากนั้นแต่ว่าถ้าเป็นอุบายซะแล้วเนี่ยมันก็ใช้ยังไงก็ได้เพื่อจุดประสงค์ก็คือความสงบไงฉะนั้นสมถะภาวนาอุบายวิธีการทำจิตให้สงบเนี่ยมันแล้วแต่ใครเห็นไหมจะเหมาะสมเฉพาะใครดื้อกรรมฐานบทใดนั้นก็เป็นเรื่องที่เฉพาะตนเฉพาะบุคคลที่จะใช้ให้มันเหมาะสมอันนี้สำคัญตรงนี้ก็พยายามทำกันแล้วกันเพราะว่าเรื่องของความดับทุกข์เนี่ยฮะมันเป็นปัจจัยสำคัญเดี๋ยวนี้คนจะค่อนข้างจะทุกข์เยอะนะขาดธรรมะหรือเปล่าที่ทุกข์เยอะๆใช่ไหมใช่ครับนั่นสิเพราะว่าไปเรื่องปากเรื่องท้องก็อย่างหนึ่งไปเรื่องแข่งขันกันเรื่องของโชว์ของใช้นี่ก็อย่างหนึ่งสังคมตัวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปเด่นกันเยอะเลยไหมมาบ่นไอ้นี่เขามาบ่นมาบอกอะไรเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งเหมือนกันเรื่องของความทุกข์เราบอกเออทำไมจะต้องไปแข่งขันกันจนคับขันกลายเป็นความคับแค้นน่ะนะมั้ยความจริงอ่ะอยู่แบบพอเพียงมันก็ดีเหมือนกันนะมั้ยมันมีความสุขได้ใช่มั้ยใช้ชีวิตให้เป็นตามหลักของพุทธศาสนาหรือเปล่าใช่มั้ยครับเราไม่กินเกินได้ไม่ใช้เกินมีรู้จักคำว่าพอดีชีวิตมันก็มีความสุขได้ถ้ากินกันได้ใช้เกินมีไม่รู้จักคำว่าพอดีเป็นหนี้ชั่วคนมันจะมีความสุขมั้ยถามว่า มันก็เป็นความทุกข์อ่ะฮะไม่ใช่หลักของศาสนาไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าทำไมพระพุทธเจ้าออกบวชทำไมท่านไม่อยู่ปราสาทธรรมดูมีความสุขจะตายใช่ไหม
ฉันออกบวชทำไมมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนั่นมันอิงอมิตรอิงวัตถุใช่ไหมครับสุขทางกายนะครับมันสุขทางกายไม่ได้สุขทางด้านจิตใจไงฮะท่านก็ต้องไปแสวงหาโมกขธรรมว่าความสุขที่จริงๆมันอยู่ที่จิตใจและอย่างหนึ่งก็ไปเห็นเทวทูตทั้งสี่ใช่ไหมที่ท่านเรียนในพุทธประวัติใช่ไหมครับเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายก็ไปทุกข์จริงๆไงนะเห็นไหมเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแค่นี้เหรอเห็นไหมคนเราจิตอยู่แค่นี้เห็นไหมวนเวียนอยู่แค่นี้ครับในวัฏฏะสงสารไงฮะพวกวนอยู่อย่างนี้เองไม่ไปไหนยิ่งไปสร้างเวียนสร้างกรรมยิ่งเวียนว่ายตายเกิดมากถ้าเกิดมากทุกข์มากป่ะทุกข์มากโอ้เกิดมากก็ทุกข์มากอะไรเงี้ยแล้วถ้าไม่เกิดเป็นคนแล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรทำไงยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยเห็นไหมไปตกอยู่ในอบายภูมิอะไรเงี้ยเป็นเปรตเป็นนักสุกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานอบายภูมิทั้งตีเลยนะหนักเข้าไปใหญ่เลยพอจะผุดพอจะโผล่ขึ้นมาเป็นมนุษย์ขึ้นได้ก็โอ้โหเห็นไหมไม่ไหวที่ท่านอุปมาดังกับเต่าตาบอดนะครับที่ดำน้ำลงไปแล้วก็ผุดขึ้นมาทุกๆร้อยปีนะครับนั่นแหละยากเย็นแสนเข็ญนะครับที่จะเข้าห่วงได้เอาคอเข้าห่วงไปใช่ไหมครับนั่นแหละมันลักษณะนั้นทรมานไม่ได้พยโผหัวขึ้นมาได้ฮะทรมานเหลือเกินครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรมาจากกรุงเทพมหานครนะฮะโยมสุธีลานะฮะอ้าวโยมเชิญเลยครับครับนมัสการเจ้าค่ะเจริญสุขโยมคือหนูอยากจะทราบว่าพอดีที่บ้านหนูนะคะคือเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็อยู่ด้วยกันหลายคนแล้วพอดีสามีหนูเป็นคนที่สองแล้วก็มีพี่ชายคนโตอยู่ร่วมด้วยแล้วพอดีว่าคือเราทำอาหารกินในครอบครัวด้วยกันแต่ว่าสามีหนูก็จะเป็นคนที่ว่าดำเนินการทุกอย่างในบ้านจนทำให้พี่ชายคนโตนี้เขาไม่พอใจแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งพี่สามีหนูก็ขออโหสิกรรมกับพี่ชายเขาแต่พี่ชายเขาไม่อโหสิกรรมให้ดูถึงอยากจะทราบว่าการที่เขาไม่อโหสิกรรมให้นี้มันจะเป็นกรรมผูกพันติดต่อเชื่อมไปในภพหน้าอีกหรือเปล่าคะก็ทีนี้ถ้าเราไม่เราอโหสิให้เขาเราไม่ถือโทษถือโกรธเขาถึงเขาไม่อโหสิกรรมให้เรานั้นเราก็ไม่มีปัญหาสำหรับเราเหมือนกับพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตไงพระพุทธเจ้าเนี่ยโอโหสิกรรมให้กับพระเทวทัตทุกภพทุกภูมิที่พระองค์ทรงระลึกชาติได้เว้นไว้แต่เกิดเทวทัตนี่จองว่าเวจองกรรมแต่พระพุทธเจ้าก็โอโหสิกรรมไม่เคยถือโทษถือโกรธพอมาพบผู้ท้ายเป็นไงมีความแตกต่างกันไหมพระพุทธเจ้าเข้าสู่ดับขันธปรินิพพานแต่ว่าเทวทัตตกในเวจีมหานรกยังไม่ได้ผุดได้เกิดเลยใช่ไหมกรรมหนักใช่ไหมเจ้าค่ะเป็นในลักษณะอย่างนั้นน่ะคือว่าพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าไอ้ผู้ประทุษร้ายกับบุคคลที่ไม่ประทุษร้ายตอบมันเป็นกรรมหนักใช่ไหมมันจะไปสู่ภัยพิบัติอะไรในที่สุดนะแต่ว่าเราก็จะไปแช่งเขาก็แล้วกันนะไม่ต้องไปแช่งไปอะไรกันก็เป็นเรื่องเวรกรรมของเขาแต่ว่ามันก็เวรกรรมของเราด้วยถ้าพูดน่ะมันเป็นเวรกรรมเหมือนกับเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเห็นไหมถ้าเกิดไม่มีเวรกรรมร่วมกันแล้วก็ไม่เกิดมาเจอกันเลยใช่ไหมแต่ต้องเอาอย่างพระพุทธเจ้าเพราะเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าใช่ไหมก็ต้องทำตามนั้นต้องมีความอดทนทนอดนะกำหนดให้แน่วแน่ไอ้อดทนทนอดกำหนดให้แน่วแน่ไม่แปรผันรู้จิตรู้ใจปัจจุบันรู้เท่ารู้ทันเช่นนั้นเองมันเป็นตถาตาเช่นนั้นเองใช่ไหมโยมนะฝากไว้ต้องพยายามฝึกไว้เหมือนอย่างทุกวันนี้หนูก็ปฏิบัติธรรมอยู่นะเจ้าคะนั่งสมาธิภาวนาอยู่แล้วหนูก็จะแผ่เมตตาให้กับเขาไปเป็นประจำทุกครั้งที่หลังสวดมนต์หรือการเดินจงกรมการนั่งภาวนาไม่ทราบว่าบุญกุศลนี้สามารถจะถึงตัวผู้ตัวพี่ชายเขาหรือเปล่าเจ้าคะก็ไอ้ไม่ถึงเขาก็ถึงเราอยู่แล้วเพราะมันมาจากเราอะการที่สวดมนต์ไปแผ่เมตตาให้เขาเนี่ยไม่ถึงเขาก็ถึงเราเพราะเหตุว่าเราเป็นผู้แผ่เมตตาให้เขาเรามีทุนเรามีบุญเรามีเมตตาที่จะเผื่อแผ่บุคคลอื่นแต่ว่าบุคคลอื่นนั้นบุคคลตนข้ามเนี่ยเขาจะรับได้หรือไม่ได้มันก็เป็นเรื่องหนึ่งก็เหมือนว่าพระพุทธเจ้าแผ่เมตตาให้เทวทัตทุกครั้งอ่ะนะโอโหติกรรมอะไรเงี้ยไหมแต่มันยังไม่เวรมีเวรมีกรรมแต่นี่มีพระมาถามเหมือนกันเพราะเรียนพุทธประวัติบอกว่าเออหลวงพ่อไอ้พระพุทธเจ้าก็รู้ดีว่าพระเทวทัตเนี่ยพอให้บวชมาแล้วพระองค์ก็ระลึกชาติได้ว่าเคยก่อกรรมทางเวรกับพุทธเจ้ามาหลายภพหลายภูมิทำไมให้เทวทัตบวชทำไมอ่ะมาก่อเรื่องวุ่นวายพระองค์ก็บวชให้แต่ก็
มาประทุษร้ายพระพุทธองค์อีกไหมมาทำสังฆเภทบ้างมาทำโลหิตตุบาทบ้างนะฮะในอนันตริกรรมเนี่ยไหมทำไมถึงมาทำอย่างนั้นพุทธเจ้าบอกว่าเรามีเมตตาต่อเขาเพราะเหตุที่ว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเทวทัตจะตกนรกไปไม่ได้ผุดได้เกิดเลยแต่ว่าเมื่อเขาได้บวชแล้วเนี่ยถ้าเขาไปใช้เวรใช้กรรมของเขาหมดที่กระทำอนันตริกรรมไว้แล้วเนี่ยเมื่อเขาใช้เวรกรรมที่ต้องโทษนะฮะหมดเวรกรรมนั้นแล้วเขาจะพระพุทธเจ้าฮะนั่นเองเห็นไหมขั้นตอนเออถ้าขาดเมตตาปั๊บไม่ยอมรับเลยจะบวชให้ทำไมเห็นไหมรู้อยู่แล้วไหมบวชแล้วมาก่อเรื่องอะไรเงี้ยไอ้นี่เขาก็มาสร้างบารมีให้โยมเหมือนกันนะว่าโยมจะอดทนกันโยมก็ว่าเป็นผู้ปฏิบัติใช่ไหมโยมก็ปฏิบัติใช่ป่ะเออปฏิบัติก็ต้องข้ามตรงนี้ให้ได้ใช่ไหมก็มีความเข้มแข็งยอมอดทนเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณมากเจ้าค่ะนมัสการลาเจ้าค่ะเรื่องสุขก็เนี่ยนะฮะบางทีคนก็แน่มันอยู่ในแวดวงอันเดียวกันใช่ไหมบางทีก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมอะไรก็ไม่เหมือนกันมันก็มีอยู่หลายครอบครัวที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยจะทำอย่างไรบางทีสามีภรรยากันก็ยังอะไรอีกคนหนึ่งไปวัดอีกคนหนึ่งไม่ไปวัดอีกคนหนึ่งค้านใช่ไหมมีอยากให้ไปไม่อยากให้ทำบุญอะไรเงี้ยประเภทนั้นใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเหตุปัจจัยมันมีความแตกต่างกันแต่นี้เราก็ต้องดูว่าเราจะใช้วิธีใดที่มันมีการอารมณ์มารวยคือว่าไม่ให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องหนักกลายให้มันเป็นเรื่องเบาไปนะถ้าว่าเรามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะฮะมีการดำเนินชีวิตในเรื่องเกี่ยวกับหลักของพุทธศาสนานี่มีความแตกต่างกันเราจะทำยังไงอันนั้นก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งอะไรเงี้ยบางครั้งเขาพูดร้ายแหมบางทีเขาก็อะไรพูดกันแกแหนพี่พูดสอดเตียดมั้งเออไปทำไมเราวัดมันได้อะไรบ้างอ่ะพูดไปแล้วมันวัดล่ำมันรวยไหมเนี่ยอะไรมันดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมนะบางคนก็กันแกแหนอะไรอย่างนั้นเราก็ต้องใจเย็นเอาไว้นะพุทโธไว้นะระงับยับยั้งเอาไว้เออตาตามันเป็นเช่นนั้นเองธรรมชาติของมนุษย์นะที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอ้าวมีสายมาอีกแล้วครับในช่วงนี้ก็มีสายเข้ามาจากจังหวัดสุโขทัยนะฮะโยมสันติครับเจริญสุขโยมเชิญเลยครับกับนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองโลกนะครับเจริญสุขโยมคือตอนนี้ผมศึกษาธรรมจักรอยู่ครับแบบอยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องเกี่ยวกับไปที่พระองค์สำเร็จญาณไอ้สามรอบ12อาการเนี่ยครับผมไม่เข้าใจอยากให้พระอาจารย์ทรงอธิบายนะครับจะฟังทางทีวีนะครับพระอาจารย์ครับก็ถ้าเป็นในเรื่องของอภิธรรมนั้นโยมก็ไปดูในเรื่องของอภิธรรมนั้นมันก็จะมีรายละเอียดมากกว่าเพราะมันเป็นเรื่องภาษาสมมุตินะโยมแต่ที่จริงเรื่องของญาณของฌานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็จะรู้เข้าใจโดยเป็นภาษาของการปฏิบัติเป็นภาษาจิตไม่ใช่ภาษาสมมุติที่เป็นตัวหนังสือนะฮะบางทีถ้าเป็นตัวหนังสือญาณขั้นนั้นขั้นนี้ญาณติพงติพกอะไรเนี่ยเขาก็ว่าระดับญาณกันไปแต่ที่จริงนะผู้ที่ถึงญาณจริงๆจะถึงคือคนขี่ท่านนะไม่รู้นะแต่นั่นเรื่องเป็นเรื่องของเป็นภาษาสมมุติเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติของพระอรหันต์อรหันต์ที่ท่านทำเข้าถูกเข้าถึงอะไรเงี้ยเห็นไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราจะให้ท่านเปิดในหนังสือในเรื่องของญาณ16ให้ดูแต่ว่ามันก็เป็นโยมมันเป็นภาษาสมมุติเนี่ยนะถึงบอกไปแนะนำไปโยมก็ไม่เข้าใจหรอกแกไหมไม่เข้าใจถ้าปฏิบัติไม่ถึงจะเข้าใจไหมถามว่าท่านเข้าใจไหมเข้าใจไม่ได้แต่มันก็แปลออกมาได้อันมาก็แปลออกได้แต่ว่ามันไม่เข้าใจหรอกโยมถึงจะไปยังไงก็โยมก็ต้องไปเรียนในพิธรรมแต่เรียนพิธรรมนี้ก็เห็นก็เรียนกันไปแล้วก็เป็นเรื่องอ่านคล่องท่องจำใช่ไหมแต่ว่าไม่เข้าใจถึงภาวะของความเป็นจริงนะก็ไปถกไปเถียงอะไรกันนะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลอะความเข้าใจนะทีนี้อาตมาก็ไม่ค่อยได้พูดเรื่องภาษาสมมุติอะไรเหล่านี้นะแต่ในเรื่องของญาณต่างๆเนี่ยถ้าเราปฏิบัติถ้าเกิดว่ามีสมาธินะจิตใจที่สงบมันก็จะไปรู้เรื่องความจิตรู้เรื่องจิตเลื้อเรื่องจิตหรือเรื่องของความคิดหรือเรื่องของสังขารความเกิดดับของจิตของความคิดเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องไปดับญาณอะไรมันเป็นเรื่องของการดับทุกข์นั่นนะฮะดับทุกข์ทางใจถ้าไป
มีหลายๆอย่างมาสับสนซับซ้อนน่ะเหมือนนักทฤษฎีอาตมาเห็นมีลูกศิษย์ลักหาเรียนมาเยอะโอ้โหทำให้สงบยังทำไม่ได้เลยหลวงพ่อแต่เรียนท่องจำจริงๆนะแต่ทำให้สงบบอกว่าเอายานความสงบไม่ต้องเอาอย่างอื่นนะใช่ไหมความจำมันตีกันยุ่งหมดสมัยที่มาอยู่ห้องวิปัสสนาก็เหมือนกันไอ้ที่จำได้เนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าทิ้งให้หมดไอ้นั่นมันเรื่องข้างนอกมันเรื่องของสัญญาไม่ใช่เรื่องของปัญญาไอ้อ่านจิตอ่านความคิดอย่างเดียวเห็นไหมตำราไม่ให้ใช้เลยเพราะทำไมเขาทำงานนะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นมันไปวิตกวิจารไม่สงบสมาธิไม่เกิดแล้วมันจะไปรู้เรื่องจิตเรื่องความคิดได้ยังไงพอเข้าใจนะโยมที่มาไม่สบายเพราะว่ามันเป็นเรื่องตัวหนังสือเป็นเรื่องของสมมุตินั่นเองเห็นไหมครับหลวงพ่อครับแล้วในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากกรุงเทพมหานครนะจ้าจะรู้ถูกโยมอ้าวไม่มีเสียงเลยโยมรัชการครับหลวงพ่อจ้าจะรู้ถูกโยมครับอยากถ้ารู้ว่าอยากถามว่าทำไมท่านคนท่านต่ำหน่อยติดคุกเยอะครับแล้วทำไมตกนรกเยอะครับจะแก้ไขยังไงครับครับก็โยมถามว่าทำไมคนติดคุกเยอะแล้วก็ทำไมลงทุกขติลงอบายกันเยอะนะครับหลวงพ่อครับคุ้มก็ผิดศีลไม่รักษาศีลก็ได้ทีฮะถึงได้ไปลงอบายเยอะถึงได้ไปติดคุกเยอะถ้ามีศีลถ้าอย่างนะฮะมันก็แก้ไขปัญหาอะไรหมดนะได้หมดอ่ะเพราะว่าศีลมันก็ทำให้เกิดฮิริโอตปะความรังอายเกรงกลัวต่อบาปอ่ะไอ้นี่เราศึกษาเรื่องของพุทธศาสนาบางทีเราไม่ค่อยสนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปเยอะนะบุคคลประเภทนี้ก็ยังมีเปอร์เซ็นต์เยอะที่ว่าอะไรไม่สนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษน่ะแต่ทำบุญนะแต่ไม่ได้สนใจถึงหลักการในการเดินชีวิตอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปแต่ว่าทำอย่างเงี้ยตามประเพณีพิธีกรรมเนี่ยรู้ว่ามันเป็นบุญแล้วเห็นไหมแต่ไม่รู้ว่าบุญมันเกิดในลักษณะไหนวิธีไหนบ้างอะไรเงี้ยไม่คือไม่ได้ไปใส่ใจหรือว่าสนใจไงครับมันก็ทำให้เกิดปัญหาเห็นไหมฉะนั้นการที่ว่าโยมบอกว่าทำไมคนไปตกนรกเยอะก็พระพุทธเจ้าทั้งองค์ทรงอุปมาประมาณว่าแหมโคทั้งตัวเนี่ยถ้าขนโคเนี่ยคนที่เกิดในโลกมนุษย์เนี่ยนะขนโคทั้งตัวเนี่ยไอ้ที่จะไปเกิดมาเป็นมนุษย์หรือไปสวรรค์ไปนิพพานนี่แค่เขาแค่ขนที่เขาโคเท่านั้นเองยอมหนึ่งนิดเดียวนอกจากนั้นไม่ตกนรกหมดเห็นไหมเพราะอะไรผิดตีนใช่ป่ะผิดตีนนั่นเองนะที่เกิดมาเพราะว่าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตัวเองให้มันอยู่ในทํานองของธรรมนั่นนะฮะมันก็ถึงได้ไปสู่อบายภูมินั้นคือไปทําอะไรตามใจมันไม่เป็นเรื่องของถูกการถูกต้องของความเป็นมนุษย์เนี่ยคุณสมบัติความเป็นมนุษย์นะพูดง่ายๆคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันน้อยอะฮะมันก็เลยเป็นในคนที่ละคนเป็นในสิ่งที่ไม่ดีครับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องซึ่งเป็นค่านิยมที่ว่าโอ้เดี๋ยวนี้เห็นไหมติดยุกติดยาเข้าคุกก็เยอะเลยเห็นไหมอบรมเป็นประจำโยมอบรมพวกติดคุกติดยาอะไรประเภทนั้นน่ะมันเข้าไปอยู่เยอะหมดเพราะว่าอะไรเนี่ยคือไงฮะไม่รู้จักฐานะล้มไม่รู้จักหน้าที่ที่จะควรประพฤติปฏิบัติบางทีสังคมเราเองมันก็มีส่วนเหมือนกันที่ว่าจะช่วยกันแนะนำช่วยกันแก้ไขช่วยกันป้องกันหลายอย่างในครอบครัวที่ขาดความอบอุ่นอย่างหนึ่งมันก็มีส่วนเหมือนกันเห็นไหมครับดีพ่อแม่ก็ไม่ได้นำทำตัวอย่างอันดีมีเรื่องของอบายมุขเห็นไหมเข้าไปข้องเกี่ยวเยอะเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันบ้านไม่เป็นมงคลใช่ไหมไม่มีมงคลอะไรมันก็เลยแก้ให้เกิดกุศลกรรมอย่างนี้ไม่ได้มันก็เลยทำให้เกิดเป็นปัญหามาชั้นลูกชั้นหลานอะไรบางทีไปทำติดคุกติดตารางอะไรกันไปเพราะว่าไปทำผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วก็น่าตลกหดหู่ไอ้โยมก็ดีคือเราก็พยายามก็จะกันบางทีเราไปแก้คนอื่นแก้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นกรรมของเขาอะนะแต่ว่าช่วยแนะนำเขาได้ก็ดูที่มาอบรมแม่ถามผู้ที่ดูแลอยู่ตรงที่ใจที่เข้มแข็งนะโยมก็ทำไมคุกมันยังไม่ล้นนะไม่เต็มมันก็เต็มไปหมดเลยครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากคุณละเอียดจังหวัดสุพรรณบุ
เจริญสุขจะโยมกราบนมัสการครูบาอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะมีเรื่องจะรบกวนถามคะคือมันมีอาการที่หน้าผากหรือว่าที่ระหว่างนิ้วมีอาการของแบบหน่วงๆแบบบอกไม่ถูกอะค่ะมันเป็นอาการของอะไรคะเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะคะกราบนมัสการลาค่ะครับก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติมันเกิดหน่วงได้ปวดหัวก็ได้ปวดท้องก็ได้ใช่ไหมมีอะไรการคันอะไรตามเนื้อตามตัวเหมือนมดเหมือนไรมาไตอะไรก็เป็นได้งั้นในการทำสมาธิมันแล้วแต่เนาะแต่บุคคลใช่ไหมแต่ว่าอย่าไปใส่ใจหรือว่าสนใจในสิ่งเหล่านั้นมันเหมือนกับอะไรเป็นสิ่งที่มารบกวนหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอุปสรรคหรือว่าเป็นมารก็ได้เรียกง่ายๆผมว่าเป็นมารมาคอยกัดฟางในการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ให้มันต่อเนื่องไงฮะก็ดูพระพุทธเจ้าเองก็ยังถูกมารมากวนเลยเห็นไหมก่อนที่จะได้ตรัสรู้เห็นไหมพญามารยังมากวนเลยกลัวพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมารก็ต้องมาขัดขวางแต่ถ้าพระเจ้าไม่เข้มแข็งไม่อธิษฐานบารมีที่บำเพ็ญมาด้วยความเข้มแข็งด้วยความอดทนความมุ่งมั่นปณิธานอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะผ่านมารไปได้เพราะมารมาชักชวนมารบกวนอะไรประเภทนั้นอันนี้เป็นเบื้องต้นนะเป็นพื้นฐานที่ว่านั่งสมาธิโอ้พอจะสงบคนนั้นก็โอ้หน่วงไปบ้างปวดหัวไปบ้างปวดท้องไปบ้างฮะทนไม่ไหวจะหายใจไม่ออกบ้างอะไรเงี้ยมันก็มีนะเป็นเรื่องปกติอ่ะนะนั้นก็ทําไปเถอะโยมเดี๋ยวมันข้ามไปเองผ่านไปเองครับก็ในช่วงนี้นะหลวงพ่อครับมีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดชัยนาทครับโยมสาครับเจริญสุขโยมถามได้นะมาตรการค่ะหลวงพ่อคือโยมอยากจะถามว่าโยมไม่ค่อยได้ไปอยู่วัดตัวร่างกายไม่ค่อยดีจะถามว่าเวลา อยู่บ้านเนี่ยแต่เมตตาแล้วก็แผ่กิจส่วนกุศลเนี่ยจะได้ไหมคะจะแผ่ทั้งวันได้ไหมคะอยู่ว่างๆเนี่ยก็แผ่ที่บ้านก็ได้ที่บ้านทั้งวันนะแล้วก็ให้สัพพะสัตว์อะไรนี่คะทำที่บ้านก็ได้ที่บ้านนะทำที่วัดก็ได้ที่วัดนะเห็นไหมโยมก็ได้ทั้งสองอย่างทั้งสองทางนั่นแหละถ้ามีเวลาก็มาวัดบ้างกันเลยกันถึงยังไงไงเราก็ต้องมาวัดอยู่ที่แหละถึงยังไรไม่มาวัดตอนเป็นก็มาวัดตอนตายก็ต้องมาอยู่ที่อ่ะนะดังนั้นพยายามมาตอนเป็นให้มันมากหน่อยนะถ้ามาวัดพยายามใส่บาตรแล้วก็ไปวัดเจอวันพระนั่นแหละไม่ใช่ว่าวัดไม่ว่างห้างไม่เว้นอะไรประเภทนั้นนะใครมาชวนมาวัดโอ้ไม่ว่างแต่ห้างไปไม่เว้นอะไรประเภทนั้นนะไปใช้สตางค์ไงมาวัดมาทำสติอะไรเงี้ยมาใช้สติมาสร้างสติเห็นไหมโอ้ครับวัดที่บ้านเขาไม่มีนั่งวิปัสสนาอะไรนี่คะทำบุญเสร็จแล้วก็กลับนะคะก็ดีก็ทำไปเถอะโยมมันก็เป็นเรื่องดีทำที่บ้านก็ได้ถ้าไม่มีเวลาแล้วก็ถ้ามีเวลาก็มาวัดมันแบ่งกันนะฮะจะแบ่งเวลาให้เป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าวัดมันก็อีกอารมณ์หนึ่งบ้านก็อีกอารมณ์หนึ่งนะฮะการในการปฏิบัตินะความรู้สึกมันแตกต่างกันใช่ไหมเราสังเกตความรู้สึกของตัวเองดูว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมก็ดีละโมทนาโยมใช่ไหมมาตรการไหมคะเจริญสุขโยมก็ดีบางคนก็คิดว่าไม่ค่อยจะมีเวลามาวัดก็อยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยอยู่กับย่าเฝ้ากับบ้านใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นในบ้านมากเกินไปเหมือนคนโบราณบอกว่าไงฮะบอกว่าถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นบ้านมากเกินไปตายไปแล้วไม่ใครเข้าวัดนะกลายเป็นตุ๊กตุ๊กติ๊กจิ้งจกตุ๊กแกเฝ้าบ้านเนี่ยรู้ว่าเป็นตาเช่าเฝ้าบ้านอะไรเงี้ยฮะตาเจ้าบ้านแทนนั้นเป็นตาเจ้าวัดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพระนี่ถ้าบวชมานานๆถ้าไม่ไปไปไหนหรือเป็นตาเจ้าวัดนะนี่เขาว่าอย่างไรนะคนเก่าๆนะเขามีคำพูดนะแต่ว่าไม่ไปไหนถ้าไปห่วงวัดฝนวายึดมั่นถือมั่นนี่วัดของเราวัดของเราเนี่ยตายไปแล้วจะเป็นตาเจ้าวัดอะไรเงี้ยจิตใจไม่ไปไหนฮะใจพะวงอยู่กับที่วัดบ้างที่บ้านบ้างนั่นนี่ฮะนั่นตรงนี้ต้องตัดให้ขาดเหมือนกันนะแต่ว่าต้องตัดให้ขาดในเรื่องของความคิดเนี่ยไม่ใช่ว่าตัดขาดหรือไม่ทำหน้าที่อะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าถือว่ามันเป็นเรื่องของอนิจจังคือความไม่เที่ยงหมายความถึงว่าตะวันหนึ่งเราก็ต้องจากไปไม่จากเป็นก็จากตายใช่ไหมนั่นนะฮะสิ่งทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ครับหลวงพ่อครับและในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากกรุงเทพมหานครนะฮะโยมบุญธรรมครับเชิญเลยโยม
ฮัลโหลกราบนมัสการทั้งสองพระคุณท่านค่ะคือว่าดิฉันเนี่ยอยู่ซอย101/1นะวัดธรรมมงคลน่ะหลวงพ่อจ้าจ้าหลวงพ่อไว้ดียังใช่ค่ะดิฉันถือศีลกับหลวงพ่อวิยังทุกวันพระแล้วจะจัดอาหาร7อย่างกับข้าวและทั้งหมด15อย่างทุกวันพระแล้วก็ไปบทชีทางเทศกาลแต่สามีดิฉันนะว่าดิฉันทุกครั้งตลอดมาเป็นอาการ3ปีมาแล้วทั้งลูกแล้วเมื่อวันที่12เดือนที่ผ่านมาสามีล้มไปอกดิฉันแล้วก็ฉี่แตกแล้วก็ไปผ่าสมองที่โรงพยาบาลพญาไท1ค่ะจ้ะหมายความว่าไงคะหลวงพ่อก็อยู่ต้องการถามนะครับก็หมายความก็มียังมีกรรมอยู่ทีฮะกรรมในอดีตของเรามันก็ต้องมีอยู่อะที่เราต้องไปเป็นอย่างนั้นน่ะนะก็เดี๋ยวลูกเขาถามก่อนค่ะลูกเขาถามว่าลูกมีบาปหรือเปล่าคะที่เขาด่าลูกแบบทำแบบนี้กับลูกอะลูกไปทำบุญนะคะไปรับกิ่น5แล้วลูกกระถูบันไดวะไอ้บันไดที่ตึกพระหยก9ขั้นทุกวันพระเลยค่ะคือมันอยู่ที่การเจตนาอยู่ด้วยโยมเจตนาเราตั้งใจจะไปทำบุญหรือว่าไปทำบาปแล้วฮะถ้าว่าเราตั้งใจไปทำบุญแม้แต่ไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราไม่ได้เจตนาที่จะไปล่วงเกินหรืออะไรเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่ามันอยู่ที่การเจตนาจิตที่เราตั้งไว้ตรงนั้นน่ะมั้ยแต่ที่ถามว่าไอ้ที่เรามีโรคมีภัยมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเวรมีกรรมกันทั้งนั้นแต่ไม่พ้นหรอกโยมก็เหมือนผู้ที่พูดให้ฟังบอกว่าแม้แต่พระพุทธเจ้ากับเทวทัตก็ยังต้องมีเวรมีกรรมกันอยู่เลยเห็นมั้ยแต่ว่าเวรกรรมนั้นมันชดเชยชดใช้กันได้มันแปรสภาพเป็นอย่างไรล่ะฮะแปรเป็นภาพเป็นหมายว่าเป็นศูนย์บัญชีปิดเขาเรียกว่าปิดบัญชีแทงศูนย์ไปเลยไม่มีอะไรกันนะเหมือนพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างนั้นเห็นไหมมันก็จบไปตรงนั้นแหละเดี๋ยวลูกขอถามหลวงพ่อคำหนึ่งนะคะแล้วลูกก็ได้กราบพระที่ผ้าที่หลวงพ่อเขาวางไว้วันบวชนะนั่นแหละวันที่8น่ะเขาก็วางดอกไม้ทุกเทียนตะตังกันนะซองแต่หลวงพ่อนั้นได้นั่งประดับพื้นพวกมหาดเล็กตำรวจน่ะเขาก็ไม่ได้ว่าลูกถามว่าหลวงพ่อจำลูกได้ไหมลูกมันตามที่เอาปลามาให้ทุกวันพระท่านก็ฮือหัวเราะแล้วลูกนะกราบที่บนผ้าพระแล้วลูกบาปหรือเปล่าคะแล้วเจตนาหรือเปล่าฮะว่าที่บนซองสตังค์ด้วยค่ะเจตนาจะไปร่วงเกินได้เปล่าไม่ค่ะไม่มันก็ไม่เป็นนะฮะมันไม่เป็นไม่ได้เจตนาที่จะไปร่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็ไม่เป็นตรงนั้นลูกไม่บาปใช่ไหมคะบาปอยู่กับคนทำกรรมอยู่คนแกงเรี่ยวแรงอยู่กับคนกินมั้งโยมเป็นลักษณะแล้วหรือเปล่าก็โมทนากับสายโยมที่โทรเข้ามาด้วยนะในช่วงนี้ก็เวลาในช่วงแรกก็หมดแล้วนะฮะพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2จ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะอุปสมบทหมู่ในวันอาสาฬหบูชาวันอังคารที่19กรกฎาคม2559มีดังต่อไปนี้ค่ะบุคคลทั่วไปผู้ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานวันสุดท้ายที่รับสมัครพร้อมทั้งปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันที่19มิถุนายนนี้ผู้ที่ทำงานเช่น
ข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆรวมถึงนักศึกษาที่ต้องการลาบวชมีระยะเวลาบวชน้อยต้องมีใบอนุญาตลางานมาแสดงวันสุดท้ายที่รับสมัครพร้อมทั้งปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดในวันที่4กรกฎาคมสมัครด้วยตนเองที่ศาลาสงฆ์หรือที่ประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์086-009-3566วันที่13ถึงวันที่19มิถุนายนนี้ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในงานมุทิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างกำแพงรอบวัดเนื้อที่300ไร่และสร้างอาคารธรรมจักษุในวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนเวลา 8:00 น.ตักบาตรพระภิกษุ150รูปเวลา 11:30 น.ถวายพานพุ่มมุทิตาสักการะหลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเวลา 13:00 น.พิธีทอดผ้าป่าและร่วมฟังธรรมติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์081-948-1895วันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2559วัดป่าผาตาดทานสวรรค์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างถังเก็บน้ำและขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่โทร081-805-1457หรือที่081-655-9882และสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนชาติชื่อบัญชีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์สาขาทองผาภูมิประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี400-202-7905สนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามรู้จักบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายก็เองความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธียุหลวงพ่อในการสารทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสารต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นพระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537
วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-112412สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญอาจตุรมุขพระพุทธภูมิและปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมเจริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปริปุณโญมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านเหมือนเดิมนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160และสำหรับสาธุชนที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทางสถานีโทรทัศน์สังฆทานไปรับชมกันได้โดยเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store แล้วใช้ชื่อคำว่า SBBTV 999ในการค้นหานะสำหรับช่วงที่2ของรายการในวันนี้ก็กลับนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับครับอาจารย์สุขก็มาพบกันอีกช่วงที่2ของรายการอาโยมมีอะไรที่สงสัยพอที่จะอธิบายขยายความได้ก็จะอธิบายขยายความให้ญาติโยมได้ฟังกันครับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเรื่องที่จะต้องทำนะไม่ใช่ว่าไปเพียงแต่ไปฟังหรือว่าเพียงแต่ไปอ่านต้องประพฤติปฏิบัตินะการภาวนาหรือว่าการปฏิบัติเพื่อจะให้จิตใจสงบนี่มันต้องลงมือทำเลยต้องลงมือทำต้องลงมือปฏิบัติก็ต้องเราก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องทำเป็นประจำใช่ไหมเราก็ต้องมีความจริงจังตั้งใจไม่ใช่ว่าทำเป็นเพียงแค่ประเพณีพิธีกรรมอย่างเดียวใช่ไหมถ้าทำแค่ประเพณีพิธีกรรมมันก็ได้แค่ประเพณีพิธีกรรมยังไม่เข้าถึงการกระทำใช่ไหมที่ถูกต้องที่เป็นนิสัย
นะฮะที่จะเพิ่มพูนบุญบารมีหรือว่าสติปัญญาเพื่อจะไปกว่าสู่ความพ้นทุกข์ใช่ไหมในที่สุดแน่นถ้าว่าเราไม่ทำจริงจังมันก็โอกาสมันก็จะพลาดไปตามวันและเวลานะฮะที่หมดไปทิ้นไปใช่ไหมดังนั้นเวลามันก็จึงบอกว่าต้องทำเวลาให้มีเขาเรียกว่าอะไรทำชีวิตให้มีค่าทำเวลาให้มีคุณพูดอย่างนี้ง่ายๆดีใช่ไหมทำชีวิตให้เกิดคุณค่าทำเวลาให้มีคุณอะไรเงี้ยไหมฮะหรือว่าทำชีวิตให้มีคุณทำเวลาให้มีค่าอันนั้นแล้วแต่ที่เราจะใช้คำพูดอย่างไรไหมความเข้าใจยังไงมันก็เป็นสาระหรือเป็นประโยชน์แต่บางคนนี่ปล่อยการเวลาให้ล่วงเลยไปโดยที่ไม่ศึกษาปฏิบัติเขาบอกว่าผัดวันประกันพรุ่งนะฮะในภาษิตยังมีบางบทหรือว่าบางคำจะบอกว่าเราจะรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีหรือไม่สำหรับเราอะฮะถ้าเราหายใจไม่ออกในวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะมีไหมไม่แน่ครับมันไม่มีอะมันไม่เกิดดังนั้นเราจะหมดลมหรือหมดแรงลงเมื่อไหร่เรารู้หรือเปล่าเรารู้ไหมไม่ได้จะหมดลมหมดแรงโดยเวลาใดในขณะใดมันก็ไม่สามารถจะไปร่วงรู้ได้ตรงนั้นแต่ฉะนั้นตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราก็ต้องใช้ลมหายใจให้มันเกิดคุณค่าสูงสุดนะเหมือนที่ครูบาอาจารย์คอยเตือนว่าต้องภาวนาไว้นะต้องปฏิบัติไว้เหมือนพุทธเจ้าท่านนำทำให้ดูว่าการมาระลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกลมหายใจเขาออกเขาจะมีคุณค่าจนกว่าจะมีหมดลมใช่ไหมครับนั่นนะมีพลังกำลังของบุญกุศลนะขนาดพุทธเจ้าท่านสูงสุดแล้วนะไม่ต้องมาทำอีกแล้วท่านยังไม่ประมาทท่านยังไม่มัวเมาท่านนำทำให้ดูเป็นต้นแบบนะฮะเพื่อให้รุ่นหลังๆได้ประพฤติปฏิบัติตามนะไหมจะได้ใช้เวลาเกิดคุณค่าสูงสุดนะเพราะท่านเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมันเป็นเรื่องทุกข์นะฮะแล้วยิ่งมาทำไม่ถูกมันพุกเป็นยาวนานเหลือเกินนะไหมเป็นในวัฏจักรเลยนะไหมเวียนว่ายตายเกิดมาใช้เวรใช้กรรมเมนี่เวรนี่กรรมอะไรกันเนี่ยทุกวันนี้เยอะไปหมดเลยนะนี่เวรนี่กรรมชีวิตในครอบครัวสามีภรรยาบ้างลูกๆหลานๆบางพ่อแม่มาเป็นนี่กรรมกันบางทีก็กรรมเก่ายังไม่ใช้สร้างกรรมใหม่ก็ไม่อีกกันมั้ยล่วงเกินกันด้วยกายกรรมวจีกรรมลบหลู่ดูถูกกันอาฆาตพยาบาทกันจองเวรกันอะไรเงี้ยมั้ยเรียกว่าสังสารวัฏอันหาเบื้องปลายไม่ได้นะครับเนี่ยมันก็มีเยอะในปัจจุบันนะถามว่าเนี่ยในปัจจุบันนั้นเป็นอนาคตไหมใช่ในปัจจุบันนั้นทำอย่างไรก็จะต้องได้โบราณเขาจะมีคำว่าทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ไหมปลูกผลไม้พืชพันธุ์อย่างใดก็ผลดอกออกผลอย่างนั้นใช่ไหมครับมันมียากในการที่จะไปกลายพันธุ์อะไรฮะพันธุ์ดีก็ดีพันธุ์ไม่ดีมันก็ไม่ดีนะฮะดังนั้นก็ต้องเลือกการปลูกฝังจิตสำนึกความรู้สึกกันนะฉะนั้นที่พระพุทธองค์ก็ที่ทรงตัดหรือทรงสอนก็ต้องการที่ว่าอะไรจะให้มันมีอะไรพันธุ์ที่ดีอยู่นี้การเพาะปลูกอะไรเขาก็ต้องมีการอะไรพัฒนาเพื่อให้มีผลผลิตมากขึ้นดีขึ้นอะไรเงี้ยไหมเพื่อจะได้มีกำลังหรือมีกำไรมากขึ้นให้ผลผลิตมากแล้วก็มีรสชาติอะไรดีเรื่องผลผลิตไหมเขาก็พยายามคิดค้นอะไรขึ้นมาเนี่ยฉะนั้นมนุษย์เราก็ต้องคิดค้นเหมือนกันจากมนุษย์ก็ให้เป็นเทวดาจากเทวดาให้เป็นพรหมจากเป็นพรหมก็ให้เป็นนิพพานอะไรก็ว่าไปใช่ไหมพุทธเจ้าก็ให้พัฒนาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดไม่พัฒนาแล้วกินทุนบุญเก่าแล้วจากมนุษย์มากลายเป็นคนจากคนเป็นอะไรฮะตกตามเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปไอ้นี่น่าเป็นห่วงเหมือนกันเลี่ยงล่วงหล่นไปอยู่ในอบายภูมิเลยหนักไปใหญ่เลยใช่ไหมน่ากลัวเรียกไม่รู้กูไม่กลับเลยไหมกว่าจะขึ้นมาใช้เวลานานใช่ไหมเนิ่นนานเหลือเกินเหมือนอะไรเป็นพวกอะไรเปรตไอ้ญาติของพระเจ้าพิมพิสารใช่ไหมที่อะไรทุสานาโสอะไรนะพระเจ้าพิมพิสารได้พระเจ้าเป็นเกษตรที่โกศลพระเจ้าพิมพิสารดิได้แหละสี่พุทธันดรนะฮะญาติไม่นึกถึงเลยนะกรรมเวรขนาดไหนพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ต้องสี่พระองค์ญาติคนใดคนหนึ่งก็ไม่นึกถึงเลยใช่ไหมต้องรับเวรรับกรรมที่ทำไว้อย่างนั้นจนมาถึงอะไรพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยไหมครับเป็นญาติเก่าที่สามารถส่งผลบุญผลกุศลให้ถึงได้นะครับนั่นนะฮะแล้วญาติเคยเกื้อกูลกันไงถึงจะเอาบุญไปส่งผลได้เห็นไหมทำบุญแล้วอุทิศไปให้ได้เห็นไหมส่งไปถึงอะไรมันต้องเกื้อกูลกันนะ
ที่มีเกื้อกูลเป็นบุพกรรมกับแต่ปางก่อนเหมือนกันบางทีญาติสนิทในปัจจุบันอาจจะส่งไม่ถึงแต่ญาติเก่าๆก่อนตรงถึงเห็นไหมเพราะเคยเกื้อกูลกันมาแต่อดีตอะไรอันนี้มันก็เป็นผลเรื่องบุพกรรมดังนั้นถ้าคอยมาทุกฝีพุทธันดรญาติมานึกถึงนี่มันทรมานไหมนะ ทุกทรมานหิวโหยมากเลยครับหิวโหยมากเหลือเกินนะถ้าเป็นอย่างนั้นมันคงจะไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวก็ทำไงได้ก็ไปสร้างเวรกรรมไว้นะก็ต้องรับกรรมอยู่ตรงนั้นใช่เพราะว่ากรรมเนี่ยมันก็กรรมเขาเรียกว่าบุญกับบาปบางคนมาถามว่าบุญกับบาปมันลบล้างกันได้ไหมท่านเชื่อไหมว่าบุญกับบาปลบล้างกันได้ไหมบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปนะครับเหมือนกับน้ำมันกับน้ำนี่มันเข้ากันได้ปะเข้าไม่ได้นะครับเพราะอะไรมันหนักเบาต่างกันนะปะครับมันมีความหนักเบาต่างกันบุญกับบาปมันก็คนละส่วนกันบางคนบอกว่าทำบุญล้างบาปไม่ได้หลวงพ่อล้างได้ปะล้างบาปไม่ได้ครับไม่ได้เป็นความเห็นผิดนะครับเป็นความที่เห็นผิดเนี่ยบุญก็อยู่ส่วนบุญบาปก็อยู่ส่วนบาปฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องทรงตัดมันยังมีไหมในพระไตรปิฎกยังมีว่าบาปไม่เล็กน้อยก็ไม่ควรที่กระทำเดี๋ยวมันจะย่ามใจใช่ไหมครับทำบาปเล็กๆน้อยๆบ่อยๆเข้ามันมากขึ้นไหมมากขึ้นมันก็จะขาดหิริโอตตปะเนี่ยฮะครับแต่ผมเคยมีภาษิตที่บอกว่าอะไรที่ไม่ควรก้าวไข้มี5อย่าง5ประเภท5ชนิดอะไรมีอะไรบ้างอ่ะ1สตรีไร้ยังอาย2ชายรัจจะ3พระไร้ศีล4อินทรีย์ไม่แข็ง5กำแพงผุๆเนี่ยห้ามก้าวไกลอยู่ดีกำแพงล้มเยอะนะฮะหินยิบไม่แข็งเดี๋ยวนี้มั้ยฮะฝนตกทีไรอะไรหินเถินในภูเขายังร่วงมาทับเลยบ้านเขาบอกว่ารัฐบาลประกาศว่าไงที่อยู่ตามภูเขาตามป่านะระวังหน่อยฝนตกเดี๋ยวหินจะลงมาทับเอาใช่ไหมมีไหมครับใช่ครับขนาดหินยังหล่นเลยเห็นไหมฮะแล้วกำแพงกุผุไม่ต้องดูเลยสร้างตึกสร้างอาคารอะไรกันเดี๋ยวนี้อะไรไปรถเลยอะไรฮะอัตราส่วนลงโค่นทับยังสร้างไม่ทันเสร็จเลยโค่นทับคนสร้างคนทำอะไรเห็นไหมครับน่ากลัวไหมมีโทษมีภัยตลอดนะครับมีภัยตลอดไม่ทำให้มั่นคงไม่เป็นลักษณะอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มีเยอะไหมสตีไรยังอายชายและจะพระไรศีลหินที่ทิศไม่แข็งกำแพงปูปูยังมีไหมเห็นได้ทั่วไปเลยนะครับก็เห็นในทั่วไปแล้วก็มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็ต้องระมัดระวังต้องเรียนรู้ต้องดูกันนะไม่ว่ากันนะไม่ใช่เรื่องว่านี่เป็นภาษาหรือเป็นข้อคิดใช่ไหมเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับนั่นแหละก็เป็นให้ข้อคิดเป็นคติธรรมทีนี้นั่นแหละถึงยุคสมัยมันจะเปลี่ยนไปที่พูดไว้เบื้องต้นที่บอกว่าเทคโนโลยีหรือว่า IT ต่างๆเนี่ยถ้าเรามาใช้ให้ดีก็มีคุณค่านะมีคุณค่าเหมือนไฟฟ้าเขาบอกว่าอะไรมีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์เหมือนกันเห็นไหมครับช็อตคนตายไหมไฟฟ้าช็อตตายไหมบ้านไหม้ไหมไหม้เห็นไหมพังหมดตายหมดนะถ้าใช้ไม่เป็นจะใช้เป็นประโยชน์ไหมถุงต้มอะไรใช่ไหมอาหารต่างๆใช่ไหมต้องใช้ไฟทั้งนั้นนะก็มีเป็นคุณค่าดังนั้นไฟไม่ได้ไฟฟ้าหรือว่าไฟฟืนอะไรที่เราใช้กันมันก็มีทั้งคุณและทั้งโทษเหมือนกันมันอยู่ที่การวิธีการใช้นะครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาครับหลวงพ่อครับสายที่โทรมาจากกรุงเทพมหานครโยมสังเวียนฮะเจริญสุขโยมเชิญเลยอาจารย์ทั้งสองลูกค่ะเชิญจะถามได้จ้ะเดี๋ยวโยมจะขอถามเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะค่ะโยมไปปากช่องมานะคะกลับมาแล้วก็คุณยายที่ปากช่องอะค่ะเขาเป็นคุณยายคุณตาของลูกหลานสะใภ้อะค่ะเขาเล่าให้โยมฟังว่าคุณตาเนี่ยเขาก็ตายประมาณ2ปีอะค่ะแต่ทีนี้อยู่ตุ๊กแกค่ะมันก็มาอยู่ที่บ้านแต่มาอยู่ตอนหลังเนี้ยค่ะยังไม่นานตุ๊กแกน่ะมันก็ร้องว่าคือคุณตาจะตายอะค่ะคุณยายเขาก็บอกให้พุทโธอะค่ะบอกที่หูคุณตาว่าให้ล็อกให้ภาวนาว่าพุทโธค่ะคราวนี้อยู่ตุ๊กแกมันก็ไม่มีแล้วเมื่อก่อนนี่ค่ะคราวนี้เมื่อไม่นานมาเนี้ยตุ๊กแกก็มาอยู่ที่บ้านตุ๊กแกมันก็ร้องพุทโธค่ะคราวนี้คุณยายเขาก็บอกให้ลูกสาวฟังว่าฟังตุ๊กแกตัวนี้ร้องสิไอ้ลูกสาวเขาคิดว่าคุณยายคิดมากคราวนี้วันหลังตุ๊กแกมันก็ร้องเนี่ยพุทโธเนี่ยค่ะคราวนี้คุณลูกสาวเขาบอกว่าให้บอกสามีฟังว่าเนี่ยตุ๊กแกมันร้องอย่างคุณแม่พูดจริงๆคราวนี้พอคุณยายอ่ะเขาเดินขึ้นบันไดตุ๊กแกก็จะมาโผล่หน้าอยู่ตรงบันไดอะค่ะอันนี้คุณยายเวลาคุณยายเขานอนอ่ะตุ๊กแกมันก็จะไปล็อกอยู่ตรงหัวนอนคุณยายอะค่ะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นวิญญาณของคุณตาหรือเปล่าคะจ้ะมันก็เป็นได้นะโยมเพราะว่าคนบางทีมันจึงบอกว่า
หมือนที่โบราณบอกว่าไงฮะถ้าเหมือนเนี่ยคนที่ไปห่วงบ้านห่วงเรือนไปมากๆห่วงลูกของหลานตายแล้วไม่ไปไหนหรอกก็เป็นนี่ตุ๊กแกเป็นหนูเป็นจิ้งจกเฝ้าบ้านอยู่นั่นเองอ่ะอยู่กับลูกกับหลานเพราะอะไรห่วงลูกห่วงหลานนะอันนี้เป็นคติของคนโบราณโบราณที่จริงมันก็มีส่วนจริงตรงนั้นนะฮะไอ้ที่ว่าหลอกมันก็ดีตุ๊กแกมาให้สติได้ว่าพุทโธพุทโธให้ภาวนาไว้ให้สติไงพุทโธแปลว่าพุทธเจ้าไงเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีสติไงฮะแม้เตือนสติก็เรื่องดีอ่ะวัดอาตมาก็ตุ๊กแกเยอะเหมือนกันในกุฏิของอาตมาก็มีตุ๊กแกนะมันก็อยู่เป็นเพื่อนเราน่ะเอามือไปเคลียร์มันยังไม่หนีเลยมันก็อยู่นั่นนะก็ปล่อยให้อยู่แบ่งที่กันอยู่ก็กันนะตัวกระเล็ดนิดเดียวใช่ไหมก็อยู่ไปแล้วอาศัยไปมันก็ไปกินแมงบ้างอะไรบ้างในกุฏิเวลาเปิดไฟมันก็มาอยู่มันก็แบบที่ว่าบางทีมันก็มาอยู่ที่หัวนอนอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยไล่มันยังไม่ไปเลยมันก็รู้ว่าเราไม่ทำอะไรมันอ่ะโยมมันก็เป็นเรื่องดีอ่ะบางทีมันก็รู้ตุ๊กแกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่ลองพุทโธเท่านั้นเองอ่ะโยมนี่ดีลองพุทโธนะนะฮะมันของธรรมานี่มันจะบอกร้องว่าตุ๊กแกมันจะบอกชื่อมันไปตุ๊กแกนะเนี่ยไหมของโยมพุทโธเนี่ยเรื่องดีแล้วตุ๊กแกพุทโธนะครับใช่มันกล่าวถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยมันดีบางทีเนี่ยเป็นหมู่ญาติกันเหมือนกันไม่ได้ไปไหนเพราะมีความกังวลห่วงไงห่วงหาทอนก็เลยนะตายไปแล้ววิญญาณมันก็เป็นจุติไปมาเกิดก็ไม่ต้องดูอุนเดกายดูโตเทยพามไปฮะโตเทยพามใช่ไหมเป็นเศรษฐีมีลูกเขาเรียกชื่อว่าอะไรสุภามนพใช่ไหมครับขนาดพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์ไปดินบินบาทผ่านบ้านตัวเองเป็นเศรษฐีร่ำรวยข้างๆบ้านเขาแล้วถัดไปเขาใส่บาทกันแต่โตเทยพามหาว่าพวกพระนี่ขี้เกียจไม่ทำงานทำการไปขอข้าวชาวบ้านก็กินนะมีความรู้สึกเข้าใจอย่างนั้นบอกลูกก็มีศรัทธานะสุภามนพเห็นพระเดินผ่านเห็นบ้านอื่นเขาใส่ก็อยากจะใส่บาตรบ้างอะไรเนี่ยทำบุญบ้างแต่เศรษฐีบอกว่าอย่าไปใส่เลยพวกนี้ขี้เกียจนะฮะสมณะโลนพวกนี้นุ่งเหลืองห่มเหลืองนี่ขี้เกียจไม่ทำงานทำการอะไรขอแต่ข้าวชาวบ้านไอ้สมณะโคดมนี่ก็เป็นลูกกษัตริย์ดีๆก็ไม่ชอบออกมาบวชมาขอข้าวชาวบ้านเขาอยู่ในรั้วในวังอะไรก็ดีๆก็ไม่เอาอะไรเงี้ยประเภทนั้นใช่ไหมอย่าไปใส่บาตรให้เลยอะไรเงี้ยพระเจ้าผ่านบิณฑบาตผ่านไปเป็นประจำเตอตัวยศพามไม่ใส่บาตรแล้วก็ไม่ให้ลูกตัวเองใส่ฮะในที่สุดจะทำไงล่ะฮะพอถึงจะวันตายพุทธเจ้าเดินผ่านบ้านก็ยิ้มคือเขาเรียกว่าแย้มพระโอษฐ์เนี่ยคือยิ้มเนี่ยนะนายหน่อยคือแย้มพระโอษฐ์ก็พระนนท์ก็สงสัยพระองค์แย้มพระโอษฐ์นี่ยิ้มเนี่ยคงจะมีเล็ดในอะไรจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือถึงทรงแย้มบอกว่าเดินผ่านบ้านตัวยศพามพุทธเจ้าบอกอีก7วันนี้ตัวยศพามจะตายนะแต่ว่าไอ้ความห่วงสมบัติอะไรเนี่ยพระสถานเอาที่เอาเงินทองแก้แหวนเงินทองอะไรไปขวางไว้ใส่หายขวางไว้รอบบ้านเนี่ยมันก็จะเกิดมาเป็นลูกสุนัขอยู่ในบ้านน่ะไม่ไปไหนหรอกใช่ไหมไม่ไปไหนห่วงไหมทั้งลูกไม่บอกด้วยถามว่าจะไปขวางไว้ที่ไหนไม่บอกลูกอ่ะมีลูกชายคนเดียวไม่บอกด้วยใช่ไหมเป็นลักษณะนั้น7วันก็ตายจริงๆแหละพระพุทธเจ้าล่วงรู้รู้ไหมก็ตายพอตายก็กลายเป็นสุนัขนะฮะลูกสุนัขอยู่ที่บ้านนั่นแหละฮะพระเจ้าก็ไปยังเดินผ่านบ้านอยู่นะฮะพอลูกสุนัขก็เริ่มโตขึ้นเนี่ยแหละพอพระเจ้าเดินผ่านก็มาเห่าบล็อกไปพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสกับพระนนท์ดูริโตเทยพามว่าเป็นไม่ใส่บาตรเราพอมาเกิดเป็นสุนัขแล้วมันมาเห่าเราซะอย่างเงี้ยไหมบล็อกสุภาพมนพได้ยินคำพูดคำตรัสของพระพุทธเจ้าก็สงสัยพระพุทธเจ้าบอกว่าตัวเทยพามซึ่งเป็นพ่อของตัวเองเนี่ยตายมาแล้วก็เกิดมาเป็นลูกสุนัขอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยนะมันใช่หรือไม่ใช่ก็สงสัยเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าไม่มีญาณที่จะไปอย่างรู้ว่าพ่อตัวเองมาจุติไปจุติที่ไหนใช่ไหมไปเกิดที่ไหนนั่นเองใช่ไหมก็พระพุทธเจ้ามากล่าวอย่างนี้ก็สงสัยก็มาถามพระพุทธเจ้ามาสงสัยถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอจะเชื่อเราหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่สุดแต่แล้วแต่แต่ว่าเธอเนี่ยต้องดูแลตัวนักตัวนี้ให้ดีแล้วก็เรียกว่าเขาก็พ่ออาบน้ําให้ข้าวเรียกเขาว่าพ่อบอกว่าสมบัติไปขวางไว้ที่ไหนก็ให้พ่อไปบอกแต่นี้สัญญายังไม่เลอะเลือนถึงจะมาเป็นสุนัขแล้วก็ใช่มั้ยสัญญาไม่เลอะเลือนก็ยังไงฮะพอลูกดูแลดีอะไรดีเนี่ยความจํายังจําได้อยู่ว่าแก้แหวนเงินทองไปขวางไว้ที่ไหนนะก็ไปตะกุยให้ลูกใช่ไหมให้ลูกไปขุดออกมาครับสุภามนพถึงได้เชื่อไง
เลยบอกเออเนี่ยพ่อเราเนี่ยสลดทูนะเป็นเศรษฐีนะฮะตายแล้วไปแทนที่จะไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมนะฮะได้มรรคได้ผลอะไรสักอย่างหนึ่งไม่กลายมาเป็นสุนัขอยู่ที่บ้านนี่เองฮะก็เรื่องเหล่านี้ที่โยมโทรมาบอกก็สอดคล้องที่เกิดกับพระไตรปิฎกนะครับสอดคล้องกันนะฮะมีในลักษณะอย่างนั้นครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดนครราชสีมาครับเจริญสุขโยมเจริญสุขโยมเชิญถามได้เลยนมัสการค่ะจ้าเจริญสุขโยมเดี๋ยวฉันอยากถามว่าฉันสวดมนต์ที่ทั้งวัดนั่นแหละค่ะฉันสวดมนต์น้ำพลฉันสิบาทบอ๋อสวดมนต์จะบาปไม่เอ่ยใช่ไหมฉันสิบาทบอฉันสวดสามเพลินน่ะค่ะบัดนี้ฉันก็นั่งสมาธิฉันคิดเป็นคนบาปบอค่ะอ๋อจ้ะก็โยมถามว่าฉันที่แรกฉันก็บ่โหดอกมันคนสวดไปสวดไปฉันฟังตั้งหลายมื้อบัดนี้ฉันคิดว่าฉันจังได๋ฉันจังจําได้ฉันว่าคือฉันเคยสวดแต่หากฉันโมนึกบ่ได้เพราะว่าฉันแก่แล้วอายุ86แล้วค่ะจ้าเพราะว่าฉันสิบาบอฉันก็สวดไปได้น้ำเพลินแล้วพอฉันหูมาจากใจฉันก็บ่ฮู้สิว่าฉันฟังอยู่หลายฉันอยู่ได้เดือนหนึ่งวันฉันจำได้ฉันก็เลยว่าฉันหูมาจากใจฉันก็เลยสวดไปน้ำเพลินกระบอกมีสิทธิ์เด้อค่ะฉันสิบาทบ่ล่ะจ้าจ้าเดี๋ยวให้หลวงพ่อตอบนะคุณยายนะจ้ากลับให้หลวงพ่อตอบโยมถามว่าสวดมนต์นั่งสมาธิจะบาปไหมครับโอ้ไม่บาปไม่ได้บุญดิยิ่งสวดมากก็ยิ่งได้มากอ่ะนะสวดน้อยได้น้อยสวดมากได้มากเพราะว่าการสวดมนต์ก็เป็นบุญเขาบอกว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินไงฮะเห็นไหมยิ่งสวดมนต์ยิ่งภาวนาก็ยิ่งได้บุญมากกันไหมบุญก็ได้มากขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมก็ไม่ใช่เป็นเรื่องบาปอะไรน่ะใครไปบอกว่าสวดมนต์แล้วก็ทำสมาธิมันเป็นบาปแล้วมียิ่งได้บุญเด็กทานามัยสินามัยภาวนามัยเนี่ยเป็นเรื่องบุญกุศลทั้งนั้นให้ทานใส่บาตรใช่ไหมบริจาคการกุศลก็เป็นเรื่องทานามัยใช่ไหมการรักษาศีลอยู่บ้านก็ต้องรักษาศีล5นะเราจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรารักษาศีล5ให้ได้อันนี้ก็เป็นบุญแล้วก็ภาวนาล่ะทำสมาธิทำจิตใจให้สงบละเว้นจากการยึดมั่นถือมั่นรู้จักปลงรู้จักการปล่อยวางทำจิตให้ว่างเป็นนะมันก็จะทำให้เกิดบุญกุศลเป็นขั้นเป็นลำดับเป็นตอนไปขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงเป็นบุญโยมทำไปเถอะทำให้เยอะเนาะครับยิ่งอายุเขาเรียกก็ได้เหลือน้อยแล้วเห็นไหมสูงวัยแล้วอายุมันก็จะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆทุกคนทุกท่านน่ะมันก็เป็นกันได้กันทั้งนั้นแหละเห็นไหมเพราะว่าวันเวลาก็เกินกินชีวิตให้สั้นให้สิ้นลงไปเห็นไหมเราจะได้อะไรกับการเวลาที่สูญเสียไปนั่นนะพุทธเจ้าจึงไม่ให้เราประมาทเห็นไหมไม่ให้ประมาทจะมีอายุร้อยชันษาใจบ่มีปีชาโหดไรเด็กคนเดียวเกิดมาใจปราดพระสันเพชรบรรทุนไว้เด็ดนั้นคุณยอทำไมว่าความว่าอย่างนั้นนะเพราะเหตุที่ว่าถ้าเกิดมาร้อยปีไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้เลยสู้เด็กมาเกิดมาวันเดียวแต่ทำดีได้อะไรเงี้ยเหมือนที่สักครู่ที่โยมถามว่าตุ๊กแกร้องพุทโธพุทโธได้ในตุ๊กแกมันก็มีบารมีกว่าเพราะกล่าวที่ทำถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีสติอันนั้นมีบารมีควายคนที่ไม่ทำบุญเนี่ยบุญไม่ทำแต่กรรมชอบสร้างอะไรประเภทนั้นน่ะนะจบกันเลยจะร้องออกมาทีหนึ่งก็ยังได้สร้างบารมีใช่ก็ไม่เหมือนบางครั้งนี่ที่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังที่บอกว่าอะไรไอ้ที่ค้างคาวมันเกาะอยู่ผนังถ้ำพระไปภาวนาไปสวดมนต์นั่นแหละมันก็ฟังไปเพลินไปหล่นลงมายังไปเกิดเป็นเทวดาได้สัตว์เห็นไหมเห็นไหมอันนี้ทรงใช่ป่ะฟังสิ่งที่เป็นกุศลนั่นแหละครับหลวงพ่อครับแล้วในช่วงนี้มีสายที่โทรมาจากจังหวัดนนทบุรีนะฮะโยมเดือนฮะจ้าเจอละโยมค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะจ้าเจริญสุขโยมค่ะอยากจะถามเรียนถามหลวงพ่อว่าเวลาเราไปทำบุญเนี่ยไม่ได้กรวดน้ำให้เราจะได้บุญไหมคะ
ก็ได้อยู่แล้วโยมถือว่าไม่ได้กวดน้ำอ่ะบุญก็มันไม่น้ำก็เป็นพิธีการวิธีกรรมอย่างหนึ่งบางทีบางคนที่มีสมาธิดีอะไรดีนี่บางทีเราไม่ใช้น้ำมันก็ถึงได้นะมันถึงได้แต่ว่าที่พิธีกรรมเขาให้ทำอย่างนั้นน้ำนี่ก็เป็นตัวช่วยหมายถึงว่าทำให้เรามีสติมีสมาธิดีบางทีไหมเวลากวดน้ำสำหรับคนที่มีสติอ้ามไปหนึ่งไปนึกถึงใครก็ไม่รู้แทนที่จะไปนึกถึงผู้ที่จะตรวจให้ก็ไปนึกถึงใครอะไรสิ่งอื่นเขามาเข้ามาแทรกทำให้วุ่นวายสับสนไม่มีสมาธิเขาจึงบอกว่าเอาน้ำหลั่งรถตีตามโคนต้นไม้หรือแผ่นดินให้น้ำลดมือให้มันรู้สึกเย็นๆมันจะได้มีสติดีสมาธิดีเห็นไหมจิตมันจะได้นิ่งๆอันนี้มันช่วยให้เกิดสติสมาธินะตอนนั้นมันก็จะทำให้นึกถึงว่าจะอวดดูที่ไปให้ใครล่ะจิตมันจะได้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองไม่ใช่อะไรล่ะมันเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะฮะเป็นเลือกไปเคล็ดกันละกันเนี่ยไม่ต้องไปรับกันนะไม่ใช่เรื่องลับเป็นเคล็ดเนี่ยฮะให้เข้าใจตรงนั้นแต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีน้ำล่ะเราก็สามารถจะตรวจทางจิตทางความคิดได้เหมือนที่เราแผ่เมตตาแผ่เมตตานี่ต้องใช้น้ำไหมแผ่เมตตาใช้น้ำป่ะใช้น้ำใจครับก็ใช้น้ำใจนั่นเองเห็นไหมนั้นน่ะเข้าใจนะโยมค่ะเข้าใจค่ะหลวงพ่อก็อยากเรียนถามหลวงพ่ออีกข้อนึงว่าเวลาเราสวดมนต์เนี่ยอย่างตัวดิฉันเองก็สวดพระไตรปิฎกอยู่แต่ไม่รู้ความหมายเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะจะได้บุญไหมคือเราสวดเราก็สวดไปอ่ะนะคะแต่ก็ไม่ได้รู้ความหมายเลยอย่างเงี้ยก็สวดไปอย่างนั้นทุกบทนะคะถ้าเราไม่รู้ความหมายหรือไม่ได้อ่านคำแปลอย่างเงี้ยมันจะได้บุญไหมคะก็เราได้ความศรัทธาจึงบอกว่าไอ้การสวดมนต์นี้ถ้าเราสวดเป็นภาษาบาลีเราไม่เข้าใจความหมายได้ความขลังหรือศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่เป็นมงคลสำหรับเราขั้นหนึ่งตอนหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าเรารู้ความหมายได้ทั้งความคิดได้ปัญญาเข้าใจถึงว่าการสวดนั้นไม่ใช่ว่าแค่สวดเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าบูชาครูบาอาจารย์หรือว่าบูชาในพระไตรปิฎกนั้นอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดความเข้าใจเราจะได้อีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งที่ว่าได้ความคิดความเข้าใจเกิดตัวปัญญาที่จะนำไปใช้นำมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยทีนี้ถ้าสวดเป็นบาลีอย่างเดียวมันเหมือนกับความขลังที่เราทรงคำสอนเอาไว้หรือว่าบาลีเอาไว้เห็นไหมเป็นภาษาเก่าๆเป็นเรื่องของมนอะไรเงี้ยแต่ว่าทีนี้ถ้าจะให้มันลึกซึ้งเข้าถึงแก่นแท้กันธรรมจริงๆจะต้องเข้าถึงความคิดต้องไปดูในสวดมนต์แปลนะฮะแปลให้รู้ความหมายแล้วเอามาใช้เอามาประพฤติปฏิบัตินะฮะมันก็จะได้ทั้งความขังแล้วความเข้าใจคือจะได้เป็นอีกเท่าหนึ่งทวีคูณหรืออาจจะมามากกว่าอีกเท่าทวีคูณก็ได้เห็นไหมถ้าเราเข้าใจประพฤติปฏิบัติถูกปฏิบัติถึงเท่านั้นนะฮะเขาสวดไปโยมถ้าเกิดไม่เข้าใจก็แบบว่าไปดูสวดมนต์แปลเดี๋ยวนี้มันก็มีนะแปลในพระไตรปิฎกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีบทแหละเราไปดูไม่เข้าใจก็โทรมาถามได้นะอย่าที่อธิบายฟังเป็นคร่อๆไปนะแต่ได้บุญได้ส่วนหนึ่งไงแต่จะให้ลึกซึ้งมันต้องแปลให้รู้ความหมายให้เข้าใจเพื่อจะนำไปใช้ไปปฏิบัติได้ไงเหมือนคำว่าให้พระให้พรเหมือนกันใช่ไหมหลายคนสงสัยว่าพระที่บอกว่าอะไรยะถาสวดให้ผีตะพีสวดให้คนอะไรอย่างเงี้ยมันได้ยังไงบ้างถ้าคนน่ะมันก็หมายถึงอะไรตอนที่ว่าในท่อนท้ายของสปีที่บอกว่าอภิวาทนาสีริสะนิจังวุฒาปจายโนจตโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขขังพลังถึงแปลความหมายว่าพรทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะภาระย่อมเจริญต่อบุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดเนี่ยนะฮะเห็นไหมพร4ประการจะเกิดขึ้นคืออายุวันนะสุขะภาระไม่เพียงแค่คำสวดคือการปฏิบัติเห็นไหมถ้าเพียงแค่คำสวดก็ได้แค่คำสวดฟังแล้วก็มีศรัทธาพอใจเป็นคำให้พรจากพระเท่านั้นเองแต่ที่จริงแล้วต้องเอามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดเนี่ยฮะพรสี่ประการนั้นเกิดขึ้นถามว่าถ้าเกิดไม่ฟังพระตรวจในท่อนนี้เป็นไงแต่ว่าบุคคลนั้นมีความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่มีสัมมาคารวะรู้จักพระยุรู้จักพ่อแม่ปู่ย่าตายายรู้จักกาลเทศะมีสัมมาคารวะมีอัปปัจจยะนามัยความเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรถามว่าเขาได้พรสิบประการไหมได้แต่ผู้ที่รับพรจากละ
แต่ไม่ได้ปฏิบัติในด้านนี้ถามว่าจะได้ผลทั้งสี่ประการไหมไม่ได้ครับไม่ได้ตรงนั้นนะมั้ยเข้าใจแล้วนะไม่โยมค่ะเข้าใจนั่นแหละลักษณะนั้นใช่ไหมฉะนั้นจะต้องแปลให้รู้ความหมายค่ะค่ะมรณาด้วยจ้ะครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีคำถามที่ฝากเข้ามานะฮะคำถามนี้มาจากคุณเสียมจังหวัดสุโขทัยนะถามว่าเวลาทำสมาธิจิตอยู่ในกายแล้วมีอีกดวงมันแวบออกไปข้างนอกอยากทราบว่าเป็นจิตหรือเป็นอะไรหรือเป็นความคิดและจิตคนเรามีกี่ดวงครับจิตมันที่จริงเขาถ้าเป็นแบบพระพิธรรมมันก็มีต้องหลายดวงนะฮะแต่ว่าเราเอาดวงที่อยู่กับกายเนี่ยถ้าเราเป็นเรื่องของการปฏิบัตินะดวงที่เข้าข้างนอกเราก็ไม่เอาคือเอาดวงที่กายของเรากำหนดให้เห็นให้รู้ให้เห็นชัดเพราะว่าจิตบางทีมันแตกกระสานท่านเซนไปได้เพราะว่ามันยังไม่สงบยังมีนิวรณ์เข้ามาครอบงำเนี่ยเหมือนกับที่ว่าปฏิบัตินั้นถ้ามีนิมิตอะไรต่างๆบางทีมันไปเห็นหลายเรื่องนะฮะเห็นหลายๆเรื่องจนไม่รู้เรื่องก็มีแต่เรื่องที่จริงๆที่ต้องเอามาใช้จริงๆต้องเอาดวงจิตในปัจจุบันนั่นนะฮะปฏิบัติให้รู้ให้เห็นในปัจจุบันนั้นตัดกระแสที่ว่ามันมีกี่ดวงกี่ดวงคือเอาดวงที่มันเกิดดับแล้วต้องเอาดวงที่มันดับจากทุกข์ได้ดับจากนิมิตแต่ว่ามีจิตที่รู้อยู่กับปัจจุบันนะฮะเห็นจิตเห็นใจปัจจุบันนะฮะที่บอกว่าเห็นจิตเห็นใจปัจจุบันรู้เท่ารู้ทันเช่นนั้นเองรู้เห็นมันจะเป็นแต่ถ้าตามันเป็นเช่นนั้นนะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นจนเกิดอุเบกขาขึ้นมาอันนั้นดวงจิตที่แท้จริงที่จะเราจะถึงจะเอามาใช้เอามาช่วยให้การประพฤติปฏิบัติของเราจะเดินก้าวหน้าได้อันนั้นมันเกิดขึ้นให้นิมิตอะไรต่างๆเห็นนางฟ้าเห็นเทวดาเห็นพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นเรื่องของนิมิตนะแต่มันจิตออกข้างนอกไงต้องให้มารู้ข้างในกายต้องให้เป็นฐานที่ตั้งของจิตจะมีนิมิตดวงจิตขนาดไหนก็ต้องให้ท่องเที่ยวอยู่ในสังขารร่างกายเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้กายเป็นฐานที่ตั้งของจิตนิมิตอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ให้อยู่กับกายถ้าเป็นข้างนอกแล้วบางทีมันหลงเป็นนิมิตหลอกเห็นไหมนิมิตแท้ๆก็ต้องอยู่กับกายนั่นนะฮะนั่นจะเป็นสิ่งที่ดับทุกข์นะฮะเพราะทุกข์มันเกิดที่ใจเห็นไหมเกิดที่ใจก็ต้องให้รู้ใจในปัจจุบันนั่นแหละเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่ถูกต้องนะฮะตามหลักกันไหมก็พยายามทำนะโยมพยายามทำเรื่องของมิตรเราก็ดูได้เรียนรู้ดูได้อะไรจะเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่ากำหนดรู้แต่ทีนี้ถ้าจิตออกข้างนอกมันดับทุกข์ไม่ได้ต้องรู้อยู่ข้างในอันนี้ถ้าใส่ประสบการณ์นะเพราะว่าเราเคยปฏิบัติมาครูบาอาจารย์ก็จะสอนเล่นแนะนำอยู่อย่างนั้นให้ปฏิบัติอย่างนั้นเราไปเห็นรู้เห็นอะไรก็ไม่ท่านบอกว่าให้ตัดกระแสไปให้มาดูข้างในเห็นข้างในไม่เห็นข้างนอกครับหลวงพ่อครับแล้วในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดอุตรดิตฮะโยมเยาวลักษณ์ครับเชิญเลยโยมจ้ะกลับนมัสการลูกนี่เขาจะบาปไหมคะครับหลวงพ่อครับเพราะว่าโยมพ่อเขาทิ้งไปแล้วเขาไปมีครอบครัวใหม่แล้วตอนนี้ครอบครัวใหม่เขาก็ทิ้งเขาแล้วนี่แล้วก็โยมก็ไปเห็นว่าเขาก็ลำบากอ่ะแต่เขาทิ้งโยมไปตั้งหลายสิบปีแล้วค่ะมันเป็นเวรกรรมกันมาเป็นเจ้ากรรมในเวรอะไรกันมาไหมคะท่านหลวงพ่อถ้าจะพูดถึงเรื่องเวรกรรมก็เวรกรรมถ้าไม่เวรกรรมเราก็จะไม่มาข้องเกี่ยวกันหรอกฮะมันเป็นเรื่องเวรกรรมกันไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาเป็นลูกเป็นหลานอะไรกันอยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมเดียวกันมันเกี่ยวข้องกันนั้นเวรกรรมก็ได้ชดเชยชดใช้กันถามว่าเขาทิ้งไปโดยไม่รับผิดชอบมันก็เป็นบาปกรรมที่ทำร่วมกันมาเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ต้องพยายามโอโหสิกรรมเพราะว่าบางทีมันกรรมเกี่ยวเนื่องในอดีตเราก็อาจจะเคยไปทำเขาไว้ก่อนแล้วในอดีตชาติซึ่งเราไม่เห็นนะฮะเราไม่ล่วงรู้ได้เพราะเราไม่มีญาณที่จะไปรู้อย่างนั้นแต่ว่าตามหลักของพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงตรัสหรือทรงแสดงที่ทรงระลึกชาติได้ท่านก็บอกว่ามันก็มีเวรกรรมกันทั้งนั้นแหละถ้าคนเราไม่มีนิกรรมไม่เจอกันหรอกฮะเห็นไหมมันเหมือนคนบอกว่าอะไรเนี่ยเขามาไอ้ฆ่าไอ้คนตายคนเขาก็เคยฆ่ากันที่เขาฆ่าคนตายถ้าคนไม่เคยฆ่าไม่มีกรรมต่อกันฆ่าก็ไม่ตายไม่อยากจะฆ่าไม่ได้เพราะไม่มีเวรกรรมกันแต่ว่ามันอาศัยการกระทำไม่ใช่เฉพาะในภพนี้ภูมินี้ในอดีตชาติบางคนนี่เป็นคนดี
คนก็เห็นว่าเป็นคนดีไม่เคยไปทุจริตใครแต่ว่ามาถูกฆ่าตายคนก็บอกอ้าวคนนี้โอ้เขาเป็นคนดีทำไมคนมาประทุษร้ายมาฆ่าเขาตายแหละแต่อดีตชาติเราจะไปรู้ไหมว่าเขาไปเคยทำอะไรไว้ไหมอดีตชาติมันไม่รู้หรอกเพราะมันเคยทำกรรมแต่ว่าโยมก็อยากจะถามพระอาจารย์ว่าโยมก็ช่วยเหลือเขาแต่ว่าไม่ได้เต็มที่อะไรเงี้ยเพราะว่าโยมก็เริ่มมีอายุมากแล้วก็มีโรคประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยโยมจะบาปไหมพระอาจารย์ก็ถ้าเรามีโรคประจำตัวเราป่วยแล้วไข้เราก็ไม่บาปเราไม่เจตนาที่ว่าจะไปให้ร้ายให้โทษเขานี่เห็นไหมแต่บางทีสุขภาพเราไม่ดีเราก็นะเราก็ทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์มันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่หมายความถึงว่าเราไม่ใช่ไม่อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากจะทำแต่ว่าทางข่ายมันไม่เอื้อมหน่วยไงคือร่างกายไม่เอื้อมหน่วยไม่เป็นไรหรอกเราไม่มีเจตนาอย่างนั้นไม่ใช่คิดว่าถ้าเราคิดว่าให้มันสะใจไม่อยากจะช่วยไม่อยากจะทำอะไรถ้าไม่มีเจตนาเนี่ยก็เป็นบาปเหมือนกันนะโยมเป็นอกุศลกรรมเหมือนกันโยมช่วยค่ะพอเวลาโยมเจอก็โยมก็จะช่วยเหลือด้านการเงินทองอะไรเงี้ยค่ะก็ดีแล้วนิยมเราทำพอทำได้ทำเท่าที่เราทำได้ช่วยเท่าที่เราช่วยได้ไงค่ะก็สงสารเขาเพราะว่าลูกเมียใหม่เขาก็ทิ้งเขาหมดอะค่ะค่ะบางทีนั่นไงใช่ไหมก็บางทีก็บางคนเขาก็ไปมองไปว่าเป็นเวรกรรมของเขาเนี่ยเขาทำกับลูกเมียเก่าก่อนอะไรทีนี้ไปมีลูกเมียใหม่อะไรก็เกิดกรรมอย่างนี้ใช่ไหมมันก็มีกรรมตอบสนองในพบปัจจุบันเหมือนกันนั่นก็ต้องโอโหสิกันไปนะเป็นเวรเป็นกรรมกันเกี่ยวเนื่องกันอ่ะโยมก็โอโหสิเขาโยมไม่ได้โกรธแค้นเขาทำการบันไดไว้ก็จะได้ผลแห่งกรรมนั้นน่ะเห็นไหมผมก็ลงตัวอยู่แล้วเราก็จะไปซ้ำเติมเลยโยมนะช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยซ้ำเติมเขาค่ะก็มีก็ช่วยเหลือเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพียงแต่ไม่เต็มที่ค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อจะรู้ทุกโยมโมทนาด้วยจากกับคำถามครับครับหลวงพ่อครับแล้วช่วงนี้ก็มีคำถามที่ฝากเข้ามาอีกนะฮะคำถามนี้ถามมาจากคุณคณาจังหวัดราชบุรีถามว่าคนทรงเจ้าเข้าผีดูดวงเขาทำผิดไหมแล้วจะบาปไหมครับก็ถ้าเกิดว่ามีเจตนาดีไม่มีอะไรซ่อนเล้นเป็นการหลอกลวงมันก็เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลมันก็มีบุญส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเจตนาล่อเป็นต้อนเลนเพื่อหวังผลประโยชน์นะฮะให้เขาเชื่ออะไรมันก็เป็นนะมีส่วนเป็นบาปเหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาใช่ไหมการคิดการกระทำนั้นด้วยมันก็ต้องดูตรงนั้นด้วยเหมือนกันทีนี้เป็นวิชาการทางโลกที่หมายความว่าไอ้เข้าทรงดูดวงดูเดิงอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ถ้าเป็นฆราวาสวิสัยนะแม้แต่พระสงฆ์เจ้าถ้าท่านอยากจะทำแต่ว่าทำแล้วเป็นการเกื้อกูลกันให้เป็นบุญกุศลมันก็ถ้าว่าจะพ้นเป็น เรื่องไม่ถูกต้องซะเลยมันคงไม่ใช่มั้งตรงนั้นเห็นไหมแต่ถ้าเรื่องของพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ก็จะมีใช่ไหมที่บอกว่าพระห้ามทรงเจ้าเข้าทรงเป็นหมอดวงเดเป็นหมอไอไสยศาสตร์อะไรต่างๆอะไรใช่ไหมเป็นเดรัจฉานวิชานะครับไม่ใช่แต่ว่าก็แต่สมัยนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าถ้าเขาทำให้มันถูกการถูกเวลาถูกอะไรฐานะหน้าที่ของพระตามสมควรอะไรมันก็ไม่เท่าไหร่ไหมเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าส่วนเสียไหมส่วนได้ดีกว่ามากกว่าส่วนเสียป่ะมันก็ว่ากันไปนะก็แล้วแต่เลือกเอานะใครจะทรงพระธรรมวินัยไว้หรือไม่ทรงจะเป็นการเกื้อกูลเรียกว่าสังคมในยุคปัจจุบันที่มีความต้องการเยอะคนก็ต้องการเยอะนะฮะหมอดูอะไรนี่เยอะไหมชอบไหมครับเยอะครับใช่เยอะฮะเพราะว่าคนในเป็นในชาวพุทธที่ยังรู้สึกว่ายังอ่อนแอไม่ค่อยจะแข็งแรงอะไรใช่ไหมไม่ค่อยจะแข็งแรงต้องอาศัยที่พึ่งใช่ไหมต้องมีใครคอยจูงไว้ยังเดินไม่ค่อยจะผู้ที่ยังสอนเลยดูอะไรประเภทนั้นเดินไม่คล่องใช่ป่ะต้องจูงไปถ้าได้หรอกอย่างนั้นอ่ะคนที่คิดว่าแข็งแรงแล้วก้าวเดินไปได้ตนเองตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตตาหิอัตโนนาโถใช่ไหมตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนได้เพราะเรารู้หลักธรรมคำสอนแล้วอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีก็มันก็ไม่ต้องไปให้ใครเขาชักจูงไปนะโดยที่ว่าตัวเองไม่มีกำลังที่จะเดินไปได้เองคิดไปได้เองทำไปได้เองนะที่จริงหลักของพุทธศาสนาก็
ตรงจุดหมายปลายทางอยู่แล้วใช่ไหมต้องดีงามอยู่แล้วนะครับครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดนครสวรรค์นะฮะโยมสะครับเจริญสุขเจริญสุขโยมพร้อมกันเลยเจริญสุขโยมก็สายหลุดไปแล้วครับหลวงพ่อครับสายหลุดไปแล้วสำหรับคำถามต่อไปนะครับในที่ฝากเข้ามานะครับก็มาจากคุณชูชาติกรุงเทพมหานครถามว่าอยากทราบความหมายของกรรมฐาน5ครับหลวงพ่อครับแต่จะปัญจกรรมฐานนะครับกรรมฐาน5ครับกรรมฐาน5เขาเรียกว่าครับปัจจกปัญจกรรมฐาน5ครับที่อุปัชฌาย์อาจารย์บอกสัทธิวิหาริกเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่บวชใช่มั้ยเกสาโรมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโรมาเกตาใช่ไหมอนุโลมปฏิโลมทำไมต้องอนุโลมปฏิโลมตัจจกะปัญจกรรมฐานเพื่อให้เกิดสมาธิจิตจะไปหยุดอยู่ตรงใดก็ได้ใช่ไหมในเกสาคือผมโรมาคือขนนะขาคือเล็บทันตาคือควันตะโจคือหนังใช่ไหมผมขนเล็บฟันหนังมันอยู่ในกายร่างกายทีนี้บางคนถามว่าการเจริญกรรมฐาน5เนี่ยจะพิจารณาได้อย่างเดียวด้วยการอนุโลมปฏิโลมอย่างเดียวหรือที่ว่าย้อนไปย้อนกลับเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาใช่ไหมว่ากว่ากลับไปกลับมาถ้าจิตไปอยู่เป็นนิ่งอยู่หนึ่งเดียวอะที่เกสาคือผมเห็นผมทีนี้เห็นผมถ้าเห็นเป็นนิมิตจิตหยุดอยู่ตรงนั้นหรือว่าเห็นเป็นจากสุภะเป็นอสุภะจากผมดำกลายเป็นผลงอกแล้วก็ล่วงหล่นไปเป็นความเป็นอนิจจังมันก็สามารถจะทำเป็นสมาธิได้เหมือนกันเท่านั้นหรือจะไปเห็นไอ้จากเกสาไปเห็นขนผมไม่เห็นเห็นขนเห็นขนก็ขนมันก็หลุดล่วงได้ใช่ไหมจากอยู่แล้วมันก็หลุดล่วงไปทีละเส้นทีละเส้นเห็นความเป็นอนิจจังปรากฏขึ้นมาทำให้เกิดสลดหดถูกเกิดธรรมะสังเวชมันไม่จีรังยั่งยืนอะไรเลยมันก็เป็นบาดฐานของการปฏิบัติทำให้เห็นเป็นความเป็นนิจังได้ใช่ไหมเป็นสมาธิเป็นภาวนาได้ทีนี้ฟันล่ะจะขนแล้วก็เล็บใช่ไหมจากเล็บมือเล็บเท้านี่บางทีครูบาอาจารย์เมื่อก่อนเขาก็ท่านก็เคยสอนนะท่านก็เคยสอนว่าให้เพ่งเล็บเพ่งเล็บให้เห็นเล็บจากเล็บสวยๆจะกลายเป็นลกเล็บที่เสื่อมลงจะกลายเป็นดำจะมีขี้เล็บอะไรก็บอกให้พิจารณาอย่างนั้นนะหรือเพ่งไปมองกลางใจเล็บอะไรก็ได้ให้มันเป็นนิมิตขึ้นมาแล้วกำหนดเข้าไปแล้วมันก็ทำให้เกิดสมาธิได้เหมือนกันเป็นนิมิตทำให้เกิดสมาธินิมิตก็คือเครื่องหมายทำให้จิตหยุดนะฮะเพ่งลงไปเป็นอะไรถ้าเป็นในภาษานักถ่ายรูปเขาก็ต้องมีจุดโฟกัสใช่ไหมลงไปนะฮะชัดเจนเลยมันก็ทำให้เกิดความสงบเกิดสมาธิเกิดสติปัญญาขึ้นได้เหมือนกันก็นี่ใช่ไหมพิจารณาจุดเดียวแล้วก็สามารถที่จะพิจารณาไปเรื่อยจนลุกลามไปทั่วสารพางร่างกายเลยนะครับใช่เลยครับได้หมดนะฮะไปยันเดวติงสักการะอาการ32ของร่างกายได้หมดนะไม่ใช่เพราะการ5อย่างอย่างเดียวนะใช้ร่างกายได้หมดเอาแล้วเครื่องในมาออกข้างนอกก็ได้อวัยวะภายในออกมาข้างนอกก็ได้ใช่มั้ยได้ทั้งนั้นแหละโยมเห็นไหมกรรมฐาน5ถ้าพูดแล้วที่ว่าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาอนุโลมปฏิโลมที่อุปัชฌาย์อาจารย์ท่านบอกสัทธิวิหาริกที่ท่านเป็นอุปัชฌาย์บวชให้นะเพื่อเอาไปทำเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นไงความจริงนอกเหนือจากนั้นมันก็มีเยอะเห็นไหมอธิบายที่นี้ครั้งนี้ก็พอเข้าใจนะขอบคุณหลวงพ่อนะครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดนครสวรรค์ฮะเจริญสุขโยมเจริญสุขโยมหลวงพ่อมาสการทั้งสององค์เลยนะคะฉันนี่อายุ79แต่ก็ปฏิบัติอยู่กับบ้านตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่วัดมาอยู่บ้านหลายปีแล้วก็ทำอยู่ตลอดเดินไปไหนก็โต๊ะโต๊ะเฟ่คนเดียวไปไม่ได้บางทีตกใจนี่ล้มทั้งยืนก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยจ้ะแล้วก็ภาวนาอะไรก็ไม่ได้จะพุทโธก็ไม่ได้ยุบหนอพองหนอก็ว่าไม่ได้ก็ทำเองจิตทำเองตัวรู้อยู่ตลอดแล้วจะได้อะไรไหมก็ใจก็บางทีก็ออกนอกบ้างแต่น้อยที่สุด
แต่ก็พอเรารู้ขึ้นกับกลับนะคะหลวงพ่อไอ้ที่ที่มันพุทโธไม่ได้ก็พุทโยมถ้าพุทโธไม่ได้ก็พุทโธพุทโธอนิจจังอนิจจาสังขาราของเรานี่มันเป็นอย่างนี้เองอะนะพิจารณาให้มันโปร่งอย่างนั้นคือว่าที่บอกว่าพุทโธหรือปัทโธอะไรเนี่ยเออไม่น่าเลยเนี่ยเมื่อก่อนมันดีปฏิบัติได้ตอนนี้สังขารมันไม่ไหวไม่เอื้ออำนวยการพิจารณาให้มันเห็นความทุกข์ยากความลำบากเวทนาที่มันเกิดขึ้นที่เราไม่สามารถจะควบคุมหรือว่าคอนโทรลสังขารร่างกายเขาได้แล้วเพราะว่ามันไปสู่ภาวะของความเสื่อมเมื่อเห็นความเสื่อมเห็นความปฏิจจังอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติเหมือนกันเป็นเรื่องของการภาวนาเพื่อให้เห็นโทษเห็นทุกข์กับสังขารทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในสังขารร่างกายเกิดมาแล้วก็ต้องมาแก่พอมาแก่แล้วก็มาเจ็บนี่ก็รอความตายอยู่นี่เองมันก็อยู่ตรงนี้เองเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเห็นความไม่เที่ยงไปยึดมั่นถือมั่นว่าต้องให้เหมือนก่อนเหมือนเก่าที่เรายังไม่แก่เท่าขนาดนี้ใช่ไหมเราไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนถ้าเป็นตัวตนเราก็ต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่ใช่ไหมเรามาเห็นอย่างนี้มันก็เป็นตัวธรรมฉะนั้นจะพุทโธก็เป็นปัทโธพุทโธก็ได้ไหมเป็นอุบายที่ทำแค่เป็นอุบายเกิดความสลดสังเวชในร่างกายแท้ครับพิจารณาอย่างนั้นโยมถึงจะมีเวทนาใจเราจะไม่สงบแต่ว่าการพุทโธพุทโธพุทโธพุทถังอะไรไหมอนิจจังอนิจจาเหมือนชาวบ้านเขาจะพ่อพูดกันนะพุทโธพุทธังอนิจจังอนิจจาคือความไม่เที่ยงนั่นเองนะครับมันก็เป็นธรรมะแล้วมันเป็นข้อปฏิบัติที่เราต้องเอามาช่วยมาใช้ในเวลาที่สังขารร่างกายของเราไม่เอื้ออำนวยนะอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลนะฮะไม่ใช่ว่าไม่เป็นบุญกุศลการพุทธพิจารณาทุกครั้งทุกคราวได้เพื่อพิจารณาความยึดมั่นถือมั่นหรือเห็นโทษเห็นทุกข์ในเรื่องของสังขารให้มันเกิดความเบื่อหน่ายเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนเป็นบุญเป็นบารมีเป็นพลังไปในที่สุดนะก็ดูพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกหรือบาสกบาติกาที่ประพฤติปฏิบัติธรรมมาเนี่ยเราดูเขาสร้างบารมีมาเนี่ยก็เห็นแบบเนี้ยเมื่อก่อนนี่ก็ปองไม่ได้ทำใจไม่ได้พอพิจารณาไปนานๆเข้านานๆเข้าหลายภพหลายภูมิก็มีความชำนาญเชี่ยวชาญในการพินิจพิจารณาทำให้การปองสังขารเห็นเด่นชัดขึ้นเด่นชัดขึ้นบารมีมากขึ้นมันก็ลดละจากความยึดมั่นถือมั่นไปในที่สุดนะฮะแต่นั่นมันก็ต้องมีเบื้องต้นมีการเริ่มต้นมีพื้นฐานดังที่เราเห็นนี่แหละฮะแต่นี้เรายังเคยประพฤติปฏิบัติมาก่อนแต่ตอนนี้สังขารร่างกายไม่ค่อยเอื้อมหน่วยเราก็มาพิจารณาอย่างนี้มันก็ได้ตรงนี้บางทีมันช่วยตัวเองเลยเองไม่ได้บางคนก็โอ้ไปอยู่กับลูกกับหลานลูกหลานก็บ่นคนในครอบครัวก็บ่นกันในที่เขาบ่นเขาว่าเนี่ยถ้าเราทนได้ก็เป็นตัวธรรมถ้าไม่เรามีความอดทนต่อการกระทบกระทั่งการว่าเตียดตีอะไรเห็นไหมต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันมีภูมิต้านทานเพราะเราปรองเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ประปรุงแต่งกับการว่าร้ายให้โทษให้ทุกข์กับเราเหล่านั้นนะมันก็เป็นตัวปัญญาเป็นตัวบารมีในที่สุดเหมือนกันเห็นไหมฮะเราทำไปนะมันก็เกิดผลขันติความอดทนนะวิริยะความเพียรความพยายามอันนี้ก็มีความอดทนแล้วก็มีความเพียรพยายามเพื่อจะละความยึดมั่นถือมั่นไม่วอกแวกวันไหวใครจะว่ากล่าวอย่างไรก็นี่ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็เป็นเรื่องของสังขารร่างกายของเราท่านทั้งหลายเมื่อไปถึงวัยนั้นวันนั้นถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอะไรมันก็เป็นอย่างเนี้ยธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมดาไปนะอันนี้ก็จะได้ตัวธรรมะตรงนี้ก็ฝากไว้นะฝากไว้ทุกคนก็จะไปว่ากันเลยพอแก่เจ็บแต่ฮะพอแก่แล้วมันต้องมาเจ็บมาทุพพลภาพช่วยตัวเองไม่ได้เราก็ดูแลครับไม่ว่าเขาว่าเราอ่ะครับไปถึงเวลานั้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะเห็นไหมก็ประคับประคองกันไปนะครับต้องช่วยประคับประคองกันครับอย่าไปบางครั้งนี่เราพิจารณาอะไรไม่ได้เราก็เอาอาหารที่เราทานที่เรากินเนี่ยมาพิจารณาเป็นปฏิกูลสัญญาก็ได้นะครับบางครั้งนึกอะไรไม่ออกก็กำหนดที่ลมหายใจบางครั้งก็พิจารณาถึงกรรมฐาน5ผมขนเล็บฟันหนังหรือว่าจะมีถูกกจริตที่ว่าถูกกจริตที่ว่าแผ่เมตตาก็ได้ครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วแต่เหตุปัจจัยที่เราจะถนัดนะครับเป็นกรรมฐาน40บทใดบทหนึ่งก็ได้ก็ได้ครับแม้แต่พุทธานุสติคือในระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้
พุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นการภาวนาเหมือนกันครับมันเป็นการภาวนาก็อยู่ในไอ้อนุสติ10นะฮะมันอนาปานสตินี่ก็อยู่ในใช่มั้ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเหมือนกันใช่มั้ยการภาวนาลมหายใจเข้าออกหรือมากําหนดรู้จิตรู้ความคิดตัวเองที่อะไรยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจสุขๆทุกๆที่เกิดขึ้นนั่งอยู่แล้วดับไปงั้นมันก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันครับรู้ว่าลมไม่แน่นอนใช่มั้ยมีถึงแท้เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงไม่คงที่พิจารณาไปๆมันเกิดสติเกิดสมาธิก็ได้รู้ได้เข้าใจทําให้ละจากความยึดมั่นถือมั่นได้เหมือนกันเห็นมั้ยครับเนี่ยพิจารณาแหละเอาอย่างใดอย่างหนึ่งใช้ให้มันชัดเจนนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เลือกได้แต่ว่าเอาเลือกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่ว่าคิดว่ามันใช่สําหรับเราอ่ะนะมันชัดนะฮะถ้ามันชัดกรรมฐานถ้าชัดปรากฏชัดมันก็ใช่อ่ะถ้ามันไม่ชัดก็ยังไม่ใช่ก็ลองถือคุณผิดไปก่อนเพราะว่าผิดไปก่อนใจที่เคว้งคว้างล่องลอยไปทั่วโลกทั่วจักรวาลนี่ก็เพราะว่าอำนาจของตัณหา3ใช่มั้ยครับใช่ต้องแก้ด้วยกรรมฐานนะครับจึงจะเป็นวิธีแก้ปัญหาของคนที่มีทุกข์ได้ทุกคนใช่มั้ยครับแก้ได้ครับแก้ได้จะช้าหรือเร็วก็อยู่ที่เหตุปัจจัยนิสัยของแต่ละบุคคลแต่ว่าต้องเอามาใช้กันใช่ไหมเราต้องเอามาแก้ต้องเอากรรมฐานมาแก้ใช่ไหมครับแก้เวรแก้กรรมอะไรตรงนั้นเพราะเบื้องต้นแต่ทันที่ว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเราทิ้งตรงนี้ไม่ได้ต้องมีศีลต้องมีสมาธิต้องทำให้เกิดปัญญาใช่ไหมครับตรงนี้ต้องศึกษาเข้าใจนะหลายๆคนไม่ค่อยสนใจในการที่จะศึกษาแล้วก็ไม่รู้จักการไต่ถามใช่ไหมไม่พยายามที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของศาสนาเห็นไหมเรียกว่าไม่เข้ามานั่งใกล้สัตบุรุษไม่ได้ฟังธรรมของสัตบุรุษใช่ไหมเป็นแรงลากในงานครับครับและในช่วงนี้ก็เวลาของทางรายการธรรมสว่างใจก็ได้หมดลงแล้วนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนเข้ามาเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะฮะและสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่ได้โทรเข้ามาร่วมรายการตลอดจนผู้รับชมที่ได้ชมอยู่ทางบ้านนะฮะในช่วงนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมญาติโยมครับจ้ะก็ขอให้ญาติโยมที่ฟังรายการหรือว่าชมรายการนี้ก็ให้มีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้นไปแล้วก็ให้ประสบถูกกับความสมหวังแล้วก็มีความเข้มแข็งอดทนต่อการกระทบกระทั่งหน่อยฮะมั้ยแล้วก็ชีวิตเราก็จะได้มีความสุขถ้าเราคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเข้าใจปัญหาชีวิตชัดเจนขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนแต่ละท่านพึงประพฤติปฏิบัติก็ขอให้ประสบประสบสุขกับความเจริญด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ